เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หรือรับฟังวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อถนอมกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญตักยานโนซึ่งเป็นเจ้าวาดที่หลวงขุนวินอำเภอแม่กวางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหากับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาพระปอนจรัญสุขิโตดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทร024961160 024961160และฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทมันไปจ้ะก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบก็ขอให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติก็แล้วกันปัญหาอื่นๆเราก็มีคำตอบในตำรามากมายก็คงจะมีโอกาสก็โทรมาได้นะโยมนะช่วงที่ยังไม่มีใครโทรมานี้ก็จะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนอย่างที่เคยบอกว่าการประพฤติปฏิบัติเราก็หวังว่าเราจะดับทุกข์ทุกข์ของเราก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์นั้นเป็นทุกข์ของคนเราเพราะว่าเมื่อมีอารมณ์อยู่จิตเราก็ไม่ตั้งมั่นเมื่อไม่ตั้งมั่นจิตเราก็แสสายความแสสายนั้นก็บีบคั้นจิตใจของเราเนี่ยเขาเรียกว่ากระสับกระส่ายไปตามนั้นอันนี้ก็เรียกว่าทุกข์ทางใจก็คือความไม่สงบนั่นเองคราวนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยทำสมาธิมาเนี่ยเมื่อจิตเรารวมเป็นสมาธิเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อจิตเรากับอารมณ์แยกกันจิตเราก็จะมีความสุขมากแต่สมาธิที่เราทำไปนั้นเป็นเพียงแต่ว่าเราแยกกันชั่วขณะเท่านั้นเองทีนี้จะทำยังไงว่าจิตเรานี้จะเป็นผู้แยกไปแล้วเนี่ยจะไม่ผูกพันอีกส่วนสมาธิที่เราทำนั้นก็ยังผูกพันอยู่เหมือนเดิมนะอันนี้ก็คือว่าสมาธิที่เราทำนั้นถือว่าเป็นทางผ่านแล้วก็ทำแล้วเนี่ยยังไม่พอเราจะต้องมีการทำยังไงจะให้จิตของเราเนี่ยกับโลกขาดความสัมพันธ์กันฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อให้เขาเรียกว่าสิ่งที่เกื้อกูลก่อให้เกิดกิเลสแต่ไม่ใช่กิเลสฉะนั้นพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นสะพานเชื่อมหรือเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยหรือว่าเกื้อกูลก่อให้เกิดกิเลสถ้าเกิดว่า จิตใจของเราเนี่ยไม่ไปในตาหูสิ่งเหล่านั้นอายตนะเหล่านั้นก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองก็ไม่เป็นอะไรแต่ทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้จิตเราไม่ไปเมื่อไม่ไปแล้วเนี่ยเราก็พ้นทุกข์นั่นเองนะพ้นทุกข์นั่นเองแสดงว่าจิตใจของคนเราที่จะพ้นทุกข์ได้นั้นเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอสมาธิที่เราทำเพียงแต่กดข่มหรือข่มขี่หรือระงับชั่วคราวชั่วขณะเท่านั้นฉะนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจำเป็นว่าเราจะต้องสืบสาวหาสาเหตุว่าจิตใจของคนเราเนี่ยทำไมเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วมันผูกพันกันอีกทำยังไงจะให้ไม่ให้ผูกพันกันอีกเราจะทำยังไงขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องศึกษาคำสอนพุทธเจ้าโดยการที่รู้แจ้งฉะนั้นการรู้แจ้งเนี่ยจึงว่ารู้แจ้งตัวเองนี่เองเขาว่ารู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยก็คือรู้แจ้งตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี่เองทำไมเราต้องมารู้แจ้งตรงนี้เพราะการไปของจิตนั้นเนี่ยมันมาจากสาเหตุนี้เขาเรียกว่าการไปของจิตเนี่ยไปเพราะคำว่ามีเรานะมีเราก็หมายถึงว่าตัวเรานี่เองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้า
ตอนนี้เรามายึดเพราะว่าเราเนี่ยการบัญญัติเขาว่าของเราก็บัญญัติขึ้นมานะเมื่อการบัญญัติของเรามามีขึ้นมาจิตก็เราก็ซ่านไปการซ่านไปของจิตหรือการไหลไปของจิตก็มีด้วยเหตุผลนี้ฉะนั้นจึงว่าเราจำเป็นต้องทำลายว่าเราคำนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนเราก็ต้องทำให้แจ้งตรงนั้นก็คือร่างกายเรานี้เองฉะนั้นพุทธองค์จงสอนว่าทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอต้องมารู้เห็นตัวเราและก็ให้เราเห็นแจ้งตัวเราแล้วก็เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ได้ก็มีสายแรกเข้ามาแล้วครับคือมาจากปฐุมธานีโยมประพลเจริญพรโยมครับเจริญพรโยมครับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปครับเจริญพรเจริญพรผมยังอยากจะถามใช่ไหมตรงนี้ถ้าเราพิจารณาจากคนภายนอกห้ามเกี่ยวกับกามเนี่ยเราไปเจอนางสาวไทยคนนี้นางงามโลกคนนี้อย่างสวยงามอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่เราปรองไปว่าเอาเนื้อหนังออกซะเราเข้าก็เดินย่องย่องย่องหัวจากกระดูกอย่างนั้นน่ะแต่นี่ใจเราก็คิดอย่างนี้เสมอเสมอฮะจนจิตนิ่งจิตไม่ไปใส่เรื่องนี้ทำให้จิตเราว่างลงให้สงบลงอย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติยังไงฮะ คืออย่างนี้ไม่ถูกโยมมันเป็นการเราไปละความพอใจภายนอกเนี่ยความจริงแล้วความพอใจภายนอกเกิดจากความพอใจในเรานี่เองฉะนั้นโยมอยากจะละเรื่องนี้เนี่ยโยมต้องเห็นตัวเองแจ้งไม่ใช่เราเห็นเขาแจ้งอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยหมอเห็นคนป่วยสะเปลเห็นคนตายเขาก็บรรลุธรรมหมดแล้วสิเพราะเขาเห็นหมดเลยตับไตเส้นพุงยิ่งเห็นยิ่งกว่าเราอีกฉะนั้นตรงนั้นน่ะมันเป็นอุบายข้างนอกยังไม่ได้เป็นที่ปัญญาอย่างสูงสุดยังไม่ใช่ปัญญาอย่างที่แท้จริงฉะนั้นถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยเราลอกหนังตัวเองเราผ่าตัวเองเราเห็นตัวเองเป็นซากศพเนี่ยเห็นตัวเองนี่แหละมันจะละได้นะโยมเห็นอย่างนั้นไม่ใช่โยมไม่ใช่นะเห็นอย่างนั้นละไม่ได้โยมมันเป็นเพียงแค่ว่าการปลอบใจตัวเองเท่านั้นเองนะการปลอบใจว่าคนเราก็เหมือนกันอย่างนั้นอย่างนี้ทำนองนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญญาที่อาศัยข้างนอกไม่ใช่ปัญญาอาศัยข้างในฉะนั้นปัญญาข้างในเป็นที่สุดของปัญญาปัญญาข้างนอกเป็นเพียงแต่สัญญาเท่านั้นเองนะสัญญาเหล่านั้นก็พอได้อยู่แต่ว่ามันเป็นแค่สัญญาแต่ปัญญาหรือปัญญาญาณที่เราจะต้องเห็นตัวเองนะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดฉะนั้นโยมต้องเห็นตัวเองนะเห็นตัวเองได้เนี่ยโยมก็ละพวกนี้ได้ไม่จำเป็นต้องไปเห็นเขาข้างนอกถ้าเราเอาเครื่องนอกเป็นเครื่องวัดหรือเครื่องนอกเป็นเครื่องพิจารณาเนี่ยฉะนั้นสัปเหร่อก็บรรลุธรรมหมดแหละคนหมอก็บรรลุธรรมหมดแหละนะเพราะว่าเขาเห็นมาทุกวันเห็นมากกว่าเราอีกอันนั้นเราเห็นแค่สร้างภาพแต่นี่เขาเห็นจริงๆเลยนะแต่เห็นคนอื่นฉะนั้นการเห็นคนอื่นเนี่ยไม่เป็นไปอุบายเป็นแค่สัญญาไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ของเราไม่สามารถดับกิเลสแต่มันเป็นแค่อุบายหรือมันเป็นแค่สัญญาภายนอกเราจะต้องทำอุบายหรือสัญญาเหล่านี้เข้ามาภายในอีกทีหนึ่งสมมติว่าเราเห็นคนตายเนี่ยเราก็นึกถึงตัวเองเหมือนคนนั้นเลยอย่างนี้ได้ถ้าเรานึกจะข้างนอกอย่างเดียวไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่ามันจะละไม่ได้จงนะเข้าใจเนาะก็คงจะวางไปแล้วล่ะก็คงจะวางก็คงเข้าใจนะว่าเขาเรียกว่าโอปนยิโกธรรมก็หมายความว่าคนเราเนี่ยเห็นคนอื่นเนี่ยเอาเป็นแค่สัญญาได้อยู่นะและสัญญาเหล่านั้นเนี่ยจะนำมาน้อมมาพิจารณาตัวเราเช่นว่าเราเห็นคนตายอย่างนั้นเห็นคนนั้นอย่างนั้นลอกหนังไปอย่างนั้นลอกคนอื่นเป็นยังไงเนี่ยเราก็จำภาพได้แล้วก็มานึกตัวเองอีกทีการสำเร็จประโยชน์เนี่ยต้องประโยชน์สำเร็จประโยชน์ที่ตัวเองคนอื่นเป็นแค่อุบายหรือเป็นสัญญาที่เรานำมาเท่านั้นเองแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยเราเห็นตัวเองนั่นแหละที่สุดของปัญญานะอันนี้ก็คงจะเข้าใจนะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นตัวเองก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะก็โทรมาได้นะส่วนที่ยังไม่โทรนี่ก็คงจะอธิบายไปต่อจากเมื่อกี้ไปเรื่อยๆก่อนเพราะการที่บอกว่าเราจะพ้นทุกข์ได้นี่ก็คือว่าทุกคนเนี่ยกิเลสของเราเนี่ยมาจากความยินดีในตนทั้งสิ้นเขาเรียกว่ามาจากฉันทราคะ
ฉะนั้นการที่เราจะกำจัดฉันทราคะตัวนี้เนี่ยก็คือว่าทำยังไงเราจะเบื่อหน่ายตัวเองเบื่อหน่ายคลายความยินดีตัวเองเมื่อก่อนเรายึดมั่นตัวเองฉะนั้นตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าอหังการก็เรียกว่าเรานะเมื่อมีอหังการย่อมมีมะมังการแปลว่าของของเราเมื่อมีอหังการมีมะมังการมีของของเราแล้วย่อมมีมานานุสัยก็คือจิตที่ซ่านไปจิตที่คิดไปแสดงว่าจิตที่เราคิดไปทั้งหมดเนี่ยมาจากคำว่าเราคำเดียวนะมีคำว่าเราคำเดียวทีนี้เราคำนี้เนี่ยเราจะหมายถึงใครล่ะถ้าเรามาน้อมนึกว่าคำว่าเราเรามักจะชื่อเรียกว่านี่ของใครล่ะของเราบ้านของเราลูกของเราสามีภรรยาของเราทรัพย์สมบัติของเราคำว่าเราคำนี้นะคือใครคืออะไรถ้าเรามาเฟ้นดูก็เหมือนกับเราก็คือร่างกายนี้เองนะทีนี้เรามาพาจิตมาดูที่ว่าเราอยู่ตรงไหนการบัญญัติคำว่าเราอยู่ที่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่การที่เราจะต้องรู้แจ้งนั่นเองนะก็มีสายเข้ามานะก็มีสายที่สองเข้ามาครับมาจากลำปางเจริญสุขโยมครับนมัสการหลวงพ่อง่าเจริญพรเจริญพรผมเป็นไงสวดมนต์ไม่รู้กี่บทกี่บทก็สวดได้สิบบทยี่สิบบทก็สวดได้แต่เวลามานั่งสมาธิกรรมฐานนั่งไม่ได้นานสิบนาทีสิบห้านาทีแค่นั้นเป็นเพราะอะไรนั่งไม่ได้ฝืนใจยังไงมันก็ไม่ได้มีอันอื่นอีกไหมมีคำถามนี้เท่านั้นเนาะมีคำถามเดียวเนาะมีอย่างอื่นถามไหมก็พูดถึงว่าการสวดมนต์เนี่ยเราจะมาแทนการภาวนาไม่ได้ที่หลวงพ่อสนองท่านว่าสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินนั่นเองนะฉะนั้นสวดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการที่สาธยายนะให้จิตใจของเราเนี่ยมีอารมณ์น้อมไปลักษณะเขาเรียกว่าเขาเรียกกุศลเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลฉะนั้นกุศลที่เราสวดเนี่ยเป็นกุศลที่มีอารมณ์นะมีอารมณ์เป็นเครื่องอยู่มีเขาเรียกว่าสวดแล้วก็มีปิติใจมีความศรัทธามีความเลื่อมใสมีความศรัทธามีความปิติใจอันนี้เป็นผลฉะนั้นสวดเราสวดด้วยอารมณ์แล้วก็เสวยด้วยอารมณ์แต่การทำสมาธิเนี่ยเป็นการตัดอารมณ์เป็นการกำจัดอารมณ์เป็นการที่ปัสจากอารมณ์ฉะนั้นเราจะเอาคำสวดเนี่ยมาช่วยหรือมาแทนหรือมาจะมาชดใช้กันหรือมาแทนกันได้เนี่ยแทนไม่ได้ฉะนั้นเท่ากับว่าสวดก็สวดไปแต่ภาวนาเนี่ยจะต้องกำจัดอารมณ์ทั้งหมดเราจิตเราถึงจะรวมฉะนั้นถึงว่าสวดนี้ก็เป็นแค่คำสวดแต่ว่าการภาวนาเนี่ยเป็นการที่เราจะต้องฝึกขึ้นมาฉะนั้นเราอย่าคิดว่าสวดนั้นจะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นการช่วยให้เรานี้สงบเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะอันนี้โยมก็ต้องฝึกให้มากฉะนั้นคนแรกๆเนี่ยฝึกก็นิ่งยากทั้งนั้นเนี่ยแต่ก็ไม่ละความพยายามก็สามารถที่จะสงบได้แต่อย่างที่จะมาพูดนะว่าสงบแล้วเนี่ยก็สงบชั่วคราวชั่วคู่ก่อนก็เรียนรู้ตรงนั้นก่อนก็แล้วกันแต่ต่อไปเราก็เรียนรู้สูงขึ้นไปว่าเมื่อสงบแล้วก็ยังไม่จบวันหลังก็ฟุ้งขึ้นมาอีกหรือว่าออกสมาธิแล้วก็ยังไปอีกก็ไม่ใช่ว่าได้แล้วก็จะได้เลยได้แล้วก็ยังหลุดมือไปอีกเราจะต้องเหมือนกับว่านับหนึ่งใหม่ทุกครั้งที่ทำทีนี้ว่าทำยังไงเราจะนับหนึ่งครั้งเดียวแล้วจะไม่ต้องนับหนึ่งอีกทำแล้วจะจบทีเดียวแล้วจะไม่ต้องมาทำอีกอันนี้ก็คือเราต้องไปรู้แจ้งนะรู้แจ้งตัวเราอย่างที่อธิบายค้างไว้นั่นเองว่าการที่เรารู้แจ้งตัวเราเห็นแจ้งตัวเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทำฉะนั้นเราสำคัญว่าเราก็คือร่างกายนี้เป็นเราฉะนั้นการที่เอาจิตไปท่องเที่ยวในตัวเราตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเนี่ยเพื่อจะให้จิตยอมรับว่าเราอยู่ตรงไหนเมื่อเราเห็นว่าไม่มีดวงตรงไหนเนี่ยนั่นคือจิตเราถึงจะยอมว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ควรคิดสิอย่างนี้เป็นต้นก็มีสายเข้ามานะมีสายมาจากชัยภูมินะครับโยมลินเจริญสุขโยมก็ครับอาจารย์ค่ะน่าเจริญพรว่าไงโยมลินเป็นไงบ้างล่ะฮะหายร้องไห้หรือยังยังเลยพระอาจารย์ยังร้องไห้ทุกวันไม่เป็นเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้องไห้ดีดีอยากถามพระอาจารย์ว่าที่พระอาจารย์บอกว่ายามเองทำสมาธิจะมีแสงมีอะไรโยมลินไม่เห็นมีเลยมันมีอยู่นั่นแหละนะแต่ว่า
เราอาจจะมองไม่ออกก็ได้แต่เดี๋ยวโยมลินไปฟังทางโทรทัศน์ดังนั้นถามมาที่ว่าเป็นยังไงบ้างจะถามอะไรบ้างอ่ะที่ถามพระอาจารย์ว่าโอ้ยมึงจะพูดยังไงดีมันร้องไห้แต่พอผู้ศรัทธาพระอาจารย์มึงจะกลับมืนทั้งพันครั้งขอบคุณพระอาจารย์ที่ให้ไปกราบขอบคุณมึงที่ศรัทธาพระอาจารย์แบบมีคำบรรยายเลยนะแค่นี้โยมก็ปฏิบัติเรื่อยๆก็คิดไม่ค่อยได้พักนะพระอาจารย์กลางคืนก็ยุ่งแจ้งบางทีก็ไม่ค่อยได้พักเลยคิดตื่นตลอดนะแบบเนี้ยพระอาจารย์มันมีปัญหาอะไรไหมอยากขอความชินเนะจากพระอาจารย์นะทีนี้อยากร้องไห้อีกละพูดไม่ออกเลยร้องโมดวันเลยพระอาจารย์เดินหลายทีนี้เส้นก็ไม่ค่อยดีปานไหนนะเบรกรถเกิดอุบัติเหตุนะเลยเกี่ยวก็เส้นเอ็นเดินนั่งนอนแบบคิดมันทำงานทั้งวันทั้งคืนแบบนี้นะพ่ออาจารย์อย่างนั้นแหละไม่เป็นไรแต่ว่าการร้องไห้เนี่ยมายุดแล้วก็เบื่อหน่ายร่างกายเบื่อหน่ายอยากออกจากบ้านจากเรียนอยากไปไหนตอนไหนเดินทุ่งลงไปอย่างนี้นะพ่ออาจารย์ไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องไปทุรงอย่างนั้นก็ได้อยู่ที่บ้านนั่นแหละความคิดมันอยากไปเบื่อนายโลกเบื่อนายทุกคนเบื่อนายอยากพูดทักทายเบื่อนายคำพูดตัวเองที่ต่างหากอาจารย์เนี่ยอุ้ยเบื่อนายไม่รู้จะยังไงดีเห็นเพื่อนพวงที่เคยคบกันนี่ไม่ให้ไห้เข้าบ้านเลยนะปิดบ้านมีคนเดียวมีคนเดียวแบบนี้นะอาจารย์ผิดปกติไหมอย่างทำผ่าจันเค้นอย่างเขาตามล้าผ่าจันสาธุนะก็โยมลินก็ทำตามมาตลอดแล้วก็ทำแล้วก็ร้องไห้คือไม่เป็นไรการร้องไห้เนี่ยการร้องไห้ในก่อนร้องไห้เพื่อตัวเองร้องไห้ที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเมื่อรู้เห็นเนี่ยมันก็เรียกว่าร้องไห้ไม่ใช่ว่าร้องไห้เสียใจเขาเรียกว่าร้องไห้ปิติใจคำว่าปิติเนี่ยมันอิ่มเอิบนะไม่ใช่ว่าเหมือนคนร้องไห้ทั่วไปคนร้องไห้ทั่วไปเนี่ยเป็นคนเสียใจบ้างเศร้าโศกบ้างแต่อันนี้ไม่ได้เศร้าโศกไม่ได้เสียใจแต่ร้องไห้ปิติใจว่าเราได้มารู้มาเห็นมาเข้าใจว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงร้องไห้กับตัวเองว่าเรามาหลงรักตัวเองนี้ว่าเป็นของเราแต่เราไปดูด้วยอุบายอันแยบคายที่โยมลินพิจารณาอยู่เนืองๆนั่นแหละทำให้เราเห็นว่าร่างกายไม่น่ายินดีเลยก็เกิดการเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายเราก็เบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมเบื่อหน่ายสิ่งแวดล้อมทำให้เราเนี่ยเป็นคนวิเวกอยากจะเข้าป่าเข้าดงแต่ก็ขอให้เป็นใจแค่นั้นพอนะแต่เราก็ยังไม่ต้องออกเราเป็นลูกผู้หญิงเนาะก็อยู่บ้านนั่นแหละแต่เขาให้มันเป็นใจเขาเรียกว่าถ้าเราเห็นกายแล้วทำสามอย่างจะเกิดขึ้นก็คือมักน้อยสันโดษวิเวกมันจะเกิดขึ้นมามักน้อยสันโดษวิเวกนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนที่มีอยากจะอยู่ไม่อยากจะอยู่กับใครอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะเข้าป่าเข้ารกเข้าดงมันชอบความสงบเพราะว่าทำให้เราได้เห็นว่าความสงบเท่านั้นแหละเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่มีอะไรรื่นรมเลยในโลกนี้ก็เรียกว่าทุกคนจะเป็นฉะนั้นโยมลินเป็นเต็มที่เลยนะแล้วก็โยมลินก็ไม่ต้องออกไปป่าไปดงแต่แค่ให้ใจคิดไปแค่นั้นเองพอละใจมันก็คิดไปตามวิเวกชักน้อยสันโดษวิเวกนั่นแหละแต่เราก็ไม่ต้องไปเพราะว่าสถานะของเราก็ยังไปไม่ได้อย่างการที่เราก็เรียกว่าคบเพื่อนผงฝูงไม่ถึงกับห้ามอย่างนั้นก็พอสมควรนี่ก็พอแล้วนะอันนั้นก็เรียกว่าเรายังมีสังคมกับคนอื่นคนอื่นกับสังคมกับเราจะหาขอบเขตแค่ไหนเช่นว่าเราคุกคีเกินไปก็ไม่ดีไม่พูดไม่จาซะเลยก็ไม่ดีเอาสักหน่อยนิดๆหน่อยๆพอให้มันรู้เนื้อความพอใหสื่อสารกันได้พอก็นิดๆหน่อยๆพอได้อยู่นะอันนี้เราต้องมีเขาเรียกต้องมีสติปัญญาว่าโลกเขายังเป็นโลกอยู่แต่เราเนี่ยมันเห็นความเป็นโทษของโลกอันนี้เราจะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยสัมพันธ์ว่าพอสมควรกับสิ่งแวดล้อมก็ให้ฉลาดนิยมลินเวลาเราทำทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หลับได้นอนเนี่ยยมลินต้องมองว่าร่างกายเราไหวไหมถ้าร่างกายเราไหวก็ไม่เป็นไรเพราะการนิ่งของจิตหรือการพิจารณาตัวเป็นการพักผ่อนมันในตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมันไม่ไหวร่างกายมันโซมากๆโยมก็ให้เขาหน่อยให้เขาหลับได้นอนหน่อยเวลาหลับเนี่ยก็ให้คาผ้าไว้อย่าพิจารณานะถ้าพิจารณามันไม่หลับเลยให้คาไว้เหมือนก็พักนะแล้วเราตื่นขึ้นมาเราก็ทำต่ออย่างเนี้ย
ถ้าเดินทั้งวันไม่เป็นไรเดินไปเถอะเพราะเดินเนี่ยทำให้อิริยาบถของการตื่นตัวของจิตมากกว่าเพราะว่านิวรณ์ครอบย่ำยากฉะนั้นทำไปเถอะไม่มีอะไรนะโยมดินนะทำทุกอย่างโยมถูกต้องเพราะปัญญาของโยมก็มองได้อยู่ว่าอะไรคืออะไรและสมาธิที่โยมมีก็คือเห็นตัวนั่นแหละมันเป็นสมาธิอยู่แล้วการเห็นนั่นแหละคือสมาธิในตัวมันเองอยู่แล้วนะให้กำลังใจเนาะโยมดินเนาะทำต่อไปนะก็มีสายเข้ามาเนาะก็มีสายมาจากเพชรบุรีนะครับโยมกันนิกาอาจารย์โยมโยมฮัลโหลฮัลโหลงานหลวงพ่อจำสองลูกค่ะน่าเจริญพรเจริญพรโยมจะเอาเรื่องการปฏิบัติให้หลวงพ่อฟังนะว่าไงบ้างว่าไงบ้างเดี๋ยวนี้ก็เหมือนที่หลวงพ่อพูดจะอยู่ในตัวเลยไม่ไปไหนเลยนะอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเราไม่อยากไปไหนอยู่แล้วตัวก็เป็นแบบว่าเป็นกระดูกเป็นแล้วก็ทั้งวันนะโยมไม่เคยนอนทั้งวันเลยคนทำตัวนี้คนทำอย่างนี้มวลส่วนมากจะไม่ค่อยนอนเพราะว่าเขาเห็นว่านอนมากก็เสียเวลาเดี๋ยวนี้โยมไม่ได้ทำอะไรนี่อยู่ปฏิบัติอย่างเดียวอย่างนั้นแหละดีอย่างนั้นแหละเพราะว่าถ้าเวลาเนี่ยเหมือนมีค่านะกลัวเราจะตายซะก่อนกลัวเราจะไม่ทันกลัวเราจะได้ทุนธรรมที่ต่ำอยู่แล้วก็เขาพาร่างสดท่านยูมร่างสดๆแล้วก็พาร่างเน่าอะไรก็ไม่รู้กระดูกได้หมดได้หมดได้หมดเลยได้หมดเลยแล้วบางวันเนี่ยเป็นกระดูกหน้ากระดูกโยมโยมก็เคาะหน้าหนูโยมเองว่าเอ๊ะทำไมมันเจ็บวะมันเป็นอุบายเป็นอุบายเป็นอุบายสอนใจเราว่าเราไม่มีตัวตนนั่นทำไปเรื่อยๆรักษาความเห็นไว้ให้จิตมันนิ่งอยู่ในตัวเรานะออกไปก็คือโง่หมดเลยจิตเราไหลออกไปคืออวิชชาหมดเลยอวิชชาก็คือความอยู่ข้างในนั่นแหละถึงจะถูกต้องเนาะมีอะไรถามอีกไหมคงจะวางแล้วนะเนาะก็โยมกันนิกานี่ก็ทำมาแล้วก็ส่งรายงานผลมาเป็นระยะระยะก็พูดถึงว่าคนเราจิตอยู่ในตัวนี่ก็เป็นสมาธิอยู่แล้วแต่เป็นคนละสมาธิที่เราทำอย่างอื่นนะอันนั้นเมื่อก่อนสมาธิของเราคือเอาจิตดูจิตอย่างเดียวมันก็เป็นฌานแต่นี่เราดูร่างกายนี่ก็เป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งนะเป็นสมาธิในตัวเองอยู่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าจิตดูกายอันนั้นจิตดูจิตจิตดูจิตเป็นฌานจิตดูกายเป็นญาณญาณก็ญาณทัศนะนั่นเองฉะนั้นเป็นสมาธิอยู่แล้วไม่ใช่ไม่เป็นแล้วสมาธิชนิดนี้เนี่ยไม่เข้าไม่ออกเป็นสมาธิที่มีอยู่ทุกเวลาสามารถจะยืนหยัดอยู่ทุกเวลานาทีได้แล้วก็หล่อเลี้ยงฟูมฟักอารมณ์เหล่านี้ไว้สมาธิเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องอยู่ของเราเป็นเครื่องอยู่ของเราทุกเวลาได้อันนี้ก็คือสมาธิอีกอย่างหนึ่งก็มีสายเข้ามาอ๋อมีสายมาจากจังหวัดสงขลานะครับคือโยมสมยศนะเจริญตุกโยมครับกับนมัสการครับพระอาจารย์ครับเนี่ยเจริญพรเจริญพรถามว่าครับแต่ความคิดที่ไม่ดีนี่เป็นบาปไหมครับอาจารย์ครับมีคำถามอื่นไหมเรียกตอบทีเดียวเนาะอยากจะถามว่าความคิดที่ไม่ดีนี่เป็นบาปไหมครับความจริงแล้วก็เป็นบาปนั่นแหละนะแต่ว่าเรายังห้ามใจเราไม่ได้เราก็แก้ที่กายวาจาก่อนนะกายวาจาเนี่ยก็มีศีลเข้าไปแก้ส่วนความคิดไม่ดีเนี่ยถามว่าบาปไหมก็บาปแต่ว่ามันมีการแก้ได้อยู่เรื่อยๆก็บาปก็จะน้อยลงน้อยลงก็เรียกว่าคิดไม่ดีก็เป็นทุจริตทางใจทุจริตกายวาจาอย่างเงี้ยกายทุจริตวโนทุจริตอย่างเงี้ยแต่ว่าจิตเราคิดไม่ดีเนี่ยเราต้องไปแก้แล้วก็แก้ได้โดยการเห็นตัวเองนี่เองถ้าโยมทำสมาธิแก้ไม่ได้ตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยจริงอยู่อาจจะหายไปแต่ออกมาความคิดไม่ดีนี่เพียบเลยแล้วก็แก้ไม่ได้ฉะนั้นการทำสมาธิธรรมดาเนี่ยแก้ไม่ได้ต้องมีการเห็นตัวเองเท่านั้นถ้าการเห็นตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลาความคิดไม่ดีหายหมดเลยและถ้าใครตั้งอยู่ไม่หลุดเนี่ยคนนั้นก็ชนะเลยต่อไปจะไม่มีคำว่าคิดไม่ดีฉะนั้นเมื่อเราคิดไม่ดีมาตลอดสุดท้ายเราก็สามารถจะแก้ปัญหาของเราได้ด้วยการภาวนาตรงนี้และเราก็จะไม่มีอีกเลยความคิดไม่ดีเหล่านี้ก็มีสายเข้ามาครับมีสายมาจากนนทบุรีนะครับโยมอ่อนอาจารย์สุขโยม
นมัสการพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะฮ่าเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์ตามพระอาจารย์มา2ปีแล้วอะค่ะว่าไงเป็นมีอะไรไหมปฏิบัติจากตามพระอาจารย์หลายข้ออยู่ก็คือตอนนี้โยมทำงานขอบอกว่าทำงานเยอะอยู่เหมือนกันก็คือแบบว่าเวลาปฏิบัติก็ยากอะค่ะก็คือหน้าที่การงานก็คือ1ตื่นมาต้องทำกับข้าว2ทำเบเกอรี่3ขวาดรอบบ้านแล้วก็ซักผ้ารีดผ้ามันก็เลยค่อนข้างที่จะปฏิบัติทำสมาธิยากค่ะก็แย่งอาจารย์ว่าการงานของเราตรงนี้ถ้าการปฏิบัติสมาธิที่เราพิจารณาร่างกายตัวเราเองเนี่ยคือเราจะคือไม่เข้าใจในการปฏิบัติอะค่ะอาจารย์จะถามว่าจะทำยังไงดีหรือว่าจะปฏิบัติยังไงดีใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะคือความจริงแล้วเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยถ้าอยากให้ความการปฏิบัติเนี่ยความเจริญก้าวหน้าแก่เราเนี่ยเราต้องวางภาระหมดเลยวางทุกอย่างแม้แต่งานก็ทำไม่ได้อันนั้นแหละตัวเจริญมันอยู่ตรงนั้นตัวทำให้เราเนี่ยเจริญขึ้นมากน้อยอยู่ตรงนั้นเป็นเกณฑ์วัดฉะนั้นการทำความเพียรโดยตรงที่ไม่มีอะไรมายุ่งเกี่ยวนั่นคือเป็นเนื้อส่วนการทำงานไปด้วยการทำความเพียรไปด้วยเนี่ยมันเป็นการประคองแค่ประคองมีแต่ทรงกับสุดมีแต่ทรงไว้กับสุดเท่านั้นเองจะเจริญนี้เป็นไปได้ยากฉะนั้นระหว่างที่ว่าเรายังเป็นผู้อยู่ในคลองเรือนเนี่ยก็เห็นใจอยู่นะว่าเราต้องมีงานมีอะไรทำที่จะต้องมายุ่งเกี่ยวฉะนั้นงานมีเนี่ยเราตอนที่เราทำงานเนี่ยเราก็ประคองไว้เท่านั้นเองมีทรงกับสุดนั่นแหละประคองไว้ดีกว่าไม่ประคองอันนั้นดีอยู่แต่หวังว่าเจริญไม่ได้ฉะนั้นโยมระหว่างที่โยมทำงานก็โยมก็ทำไปประคองไปกันแล้วกันแต่ระหว่างที่ยังไม่มีงานโยมก็ทำเต็มที่หน่อยเราจะต้องเบียดแบ่งเวลาเอากับการงานนั้นทำมากเกินไปในงานนั้นเราก็จะเสียธรรมะปฏิบัติธรรมะมากเกินไปเราก็จะเสียการงานฉะนั้นเราต้องมีการเขาเรียกว่าพอสมควรในสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นเหมือนกับว่านักบวชที่บวชมาก็เหมือนกันถ้ามุ่งแต่การงานมากๆก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันฉะนั้นการงานมันก็มีแต่ว่ามีให้น้อยหน่อยพอสมควรขวนขวายสิ่งที่เป็นส่วนเกินที่ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อันนั้นก็วางหน่อยส่วนที่จำเป็นเท่านั้นที่เราทำระหว่างทำก็ประคองแต่ว่ามันไม่ค่อยเจริญเราจะได้เนื้อหาจริงๆก็คือตอนที่เราทำโดยตรงนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นน้ำเป็นเนื้อจริงๆไม่ใช่น้ำเป็นเนื้อจริงๆนะอันนี้ก็เห็นใจอยู่นะก็เอาเป็นว่าแย่งหน่อยก็แล้วกันเนาะเพราะว่าทุกอย่างก็เรายังอยู่ในภาวะนี้เพศนี้ก็ลำบากอยู่นะก็ดีกว่าไม่ทำก็แล้วกันแต่ว่าหวังเจริญมันก็ค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากมันเหมือนกับเราปิดบ้านทำเลยมันถึงจะเจริญได้นะเพราะการทำอย่างนี้เนี่ยเขาทำทั้งกลางคืนกลางวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคันทั้งคืนเนี่ยมันต่อเนื่องเขาไม่ให้มีเวลาว่างสำหรับที่ไม่ทำอันนี้โยมก็พยายามเอาไปแล้วกันเนาะว่าถ้าเราไม่ทำเลยเราก็จะเสียถ้าเราทำก็งานการเราก็มีก็เบียดกันไปแบ่งกันไปก็แล้วกันนะแต่ว่าระหว่างทำงานก็ขอบอกว่าหวังความเจริญนั้นค่อนข้างจะยากนะได้แต่ว่าทรงกับสุดได้แต่ประคองถ้าเป็นนักมวยก็เหมือนกับว่าประคองไว้ไม่ให้น็อกเท่านั้นเองแต่จะน็อกเขาเป็นไปไม่ได้นะเพียงแต่ว่าประคองให้เราเนี่ยเป็นไปฆ่าเวลาไปเท่านั้นเองแต่ว่ามันจะดีตรงที่ว่าเราทำโดยตรงขนาดเราทำโดยตรงนะยังเอาไม่อยู่เลยนะเอาจิตไม่ค่อยอยู่เลยฉะนั้นเวลาประคองเนี่ยมันจะอยู่หรือยังคิดดูว่ามันจะเจริญได้ยังไงก็เห็นใจอยู่นะยังไงก็ลองพยายามดูกันแล้วกันก็มีจ่ายมาจากกทมนะครับโยมชื่นทุกคนเจริญสุขโยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะเนี่ยเจริญพรเจริญพรสาธุค่ะพระอาจารย์ก็คือโยมมาปฏิบัติแต่ก่อนทำอสุภกรรมฐานนะคะก็จะร้องไห้มากๆเป็นครึ่งวันเลยแต่ตอนนี้ก็มาไกลสดก็ยังร้องไม่เป็นไรก็โยมก็จะบอกว่าห้ามร้องไงเขาบอกพอโยมมาถึงหน้ากระจกเขาบอกเขาจะร้องก็คือห้ามไม่อยู่ทีนี้มันเนี่ยรู้สึกปฏิบัติแล้วเช็ดโต๊ะไปก็น้ำตาก็ไหลทำความสะอาดอะไรพวกนี้ก็ไหลไปเรื่อยๆจนน้ำมูกออกมาเยอะก็เลยโยมก็เลย
ฟังธรรมะของพระอาจารย์ก็ได้จากทิศก็เยอะเหมือนกันนะคะก็เลยบอกว่าโยมก็คุยในคุยไม่ได้ออกเสียงอะโยมก็พิจารณาว่าเอาดูดิในเมื่อเคยทำเกี่ยวกับในร่างกายก็บอกว่าผมเนี่ยที่หลงรักอยู่มากๆเนี่ยหลายๆวันเนี่ยไม่สระมันจะมีกลิ่นไหมสมควรจะชอบไหมตรงนี้ก็ไล่มาเรื่อยๆตรงตาเรานะเอาบางครั้งก็มีขี้ตานะฟันก็มีขี้ฟันจมูกก็มีน้ำมูกเนี่ยกองเบลเลอร์เลยเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นแบบสกุลนะไม่สะอาดเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆเกี่ยวกับตัวเนี่ยก็บอกว่าในผิวเนี่ยมันก็เวลาจะไปเวลาเย็นๆเนี่ยจะไปเก็บเสื้อผ้าเนี่ยถ้าไม่ล้างมือมันก็เลียตัวตอนสมัยก่อนเดี๋ยวมได้จากคุณแม่ค่ะคุณแม่เดี๋ยวบอกให้ไปล้างมือโยมต้องทำไมต้องล้างท่านบอกว่าให้เลียมือดูโยมก็รู้รสชาตินะคะเค็มค่ะโยมก็มาบอกเนี่ยผิวก็เค็มเนาะแล้วส่วนอื่นอะแล้วส่วนที่หัวใจเนี่ยโยมก็เห็นจากในท้อทัดท่านมีเขาผ่าตัดจะมีเหลืองๆอยู่ตรงที่หูใกล้ๆหูในคือเขาเดินไม่ได้อ่ะคนไข้เดินไม่ได้แล้วหมอเขาเอาอะไรเสียบเข้าแผ่นมือสมัยก่อนโยมถ้าเจอพวกนี้โยมจะบิดไปทางอื่นแต่ตอนนี้ถ้าเรียนกับพระอาจารย์โยมจะดูค่ะการดูมากขึ้นก็เห็นการที่เขาไปดูดไอ้เหลืองที่ทำให้ท่อเลือดไม่เดินค่ะโยมก็เห็นชัดหัวใจเต้นแล้วก็โยมก็ยังว่าแล้วก็ที่เคยอ้วกเพราะว่ากินมะขามสดค่ะมะขามที่เป็นป้อมๆแบบโยมก็ไม่ได้กินอะไรโยมกินอย่างเงี้ยอ้วกตลอดจนไม่มีแรงโยมก็พิจารณาว่าเคยอ้วกไหมแล้วก็กินอาหารไม่ได้เลยจนต้องให้ลูกพาไปโรงพยาบาลเพราะว่าตอนแรกจะไปขึ้นไม่ได้ขึ้นรถแท็กซี่ไม่ได้โยมก็เดินไปเดินมาอยู่นั่นจนกระทั่งสามทุ่มแล้วต้องให้ลูกพาไปโรงพยาบาลบอกว่าเกรงใจลูกบอกว่าทำไมโทรมามืดจังบอกเกรงใจลูกเพราะว่าอยู่กันคนละบ้านค่ะยมก็มาพิจารณาอย่างนี้แล้วก็อะไรต่างๆของในร่างกายที่เราก็รักมากเลยเนาะเรารักเรายินดีเลยค่ะรักในร่างกายเรามากเลยแต่ยมนี่จะรักเป็นคนรักคาดจริตค่ะรักสวยรักงามดูก็ยังหลงร่างกายเนี่ยแต่ก็ทำพระตามที่พระอาจารย์ตะก่อนทำอสุภะเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยค่ะกูมีความสลดบอกไม่ถูกทั้งบรรยายไม่ถูกอ่ะเป็นพระอาจารย์สลดหัวใจมากๆเลยว่าโอ้ร่างกายเราเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ไม่ทราบว่าทำอย่างนี้ถูกหรือเปล่าแล้วก็อยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าการทำประกอบอาชีพที่ประกอบความสำเร็จนะคะต้องทำไงเพราะว่าโยมก็ทำหลายอาชีพมามากนะก็ไม่ได้ของที่มันแพงๆกราบขอบคุณมากนะพระอาจารย์ที่เมตตาสอนจนแบบว่าโยมก็ไม่ทราบว่าลุงถูกหรือเปล่านมัสการสาธุนะก็โยมชื่นสุคนก็ได้ทำมาตลอดแล้วก็ได้เห็นว่าอย่างที่ตมาเคยพูดว่ากิเลสทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการยินดีในตนเองทีนี้เราจะพาจิตไปดูว่าอ้าวเจ้ายินดีอะไรเล่าไปดูที่เจ้ายินดีอะไรล่ะดูตั้งแต่ศีรษะไล่ไปไล่มาปรากฏว่าที่เราร้องไห้ก็คือจิตมันผิดหวังเคยตั้งความหวังไว้ว่าเราอย่างนั้นเราอย่างนี้มันจิตมันตั้งความหวังของมันนะว่าเราจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ตอนนี้เขาไปเห็นว่าเราคำนี้เนี่ยก็คือเราอยู่ตรงไหนในร่างกายนี้จิตมันผิดหวังที่เขาเคยคาดหวังไว้ว่าต้องอย่างนั้นแต่ไม่ได้เป็นตามอย่างนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่ออย่างนั้นที่ตัวเองคิดไว้จิตก็เลยผิดหวังกับความที่เห็นว่าโอ้เราหลงไปหรือเนี่ยร่างกายของเราเขาคิดว่าเป็นของที่เรารักเรายินดีเหลือเกินแล้วก็เป็นของที่ว่าเราพอใจแต่ไปดูแล้วไม่มีอะไรน่ายินดีไม่ได้พอใจมันถึงร้องไห้ทีนี้จิตมันร้องไห้น่ะมันก็แสดงออกมาทางกายมันจะแสดงออกทางอื่นไม่ได้กายก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานเป็นสนองงานกับจิตแต่จิตเนี่ย
เป็นการความรู้สึกภายในที่จะฉายแววเขาเรียกว่าหน้าตาของเราคือหน้าต่างของใจที่แสดงออกมาทีนี้ว่าการร้องไห้เรานึกดีๆที่ว่าเราไม่เหมือนการร้องไห้ทั่วไปเราร้องไห้ด้วยเหตุผลอื่นเนี่ยมันมีความเศร้าโศกเสียใจและกระทุกข์ใจแต่การร้องไห้กับการภาวนาเนี่ยไม่ได้ทุกข์ใจเลยมีแต่ความปิติใจด้วยแล้วก็ความสุขด้วยที่เกิดสมาธิขึ้นมากมายในตัวเราซึ่งมันคนละรสชาติฉะนั้นการร้องไห้ในเพื่อเราเนี่ยเป็นความร้องไห้ที่ปนปิติปนสมาธิปนกับความโง่เง่าต่อตูนแล้วก็ปนกับความที่เราโชคดีที่มารู้ตรงนี้เหมือนกับว่ามันอะไรมันละคนกันไปหมดสรุปแล้วก็คือมีแง่เขาเรียกว่าทิศทางที่ดีในการร้องไห้ของเราเนี่ยเป็นทิศทางที่ดีส่วนเราร้องไห้ด้วยเหตุผลอื่นเนี่ยเป็นความทุกข์ใจเสียใจเป็นเรื่องของความคับแค้นใจมากกว่าฉะนั้นไม่เป็นไรการร้องไห้เพื่อตัวเองเนี่ยเราจะร้องมากๆตอนใหม่ๆนานเข้าเราจะเบาลงต่อไปเนี่ยลองน้อยต่อไปเนี่ยอย่างเช่นว่าเราเห็นในตอนพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยคนปุถุชนนี่ร้องไห้มากเสียใจที่พุทธเจ้าปรินิพพานเขาเรียกว่านอนกิ้งเกือกเหมือนไส้เดือนนะเหมือนไส้เดือนถูกเสียมอะไรทำนองนั้นแล้วพระโสดาบันนี่ก็ร้องไห้พอสมควรส่วนพระอรหันต์เนี่ยแค่ตาแดงนะแต่แดงฉะนั้นการร้องไห้จะมีคนสำหรับต่ำๆเนี่ยที่เราใหม่ๆเนี่ยคือเรายังโอนเอ็นไปตามกระแสอยู่แต่ไม่เป็นไรการร้องไห้เป็นแง่ดีนะส่วนเมื่อเรานานเข้าเนี่ยความร้องไห้เราจะน้อยลงก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่สลดนะสลดอยู่แต่เรารู้สึกเราควบคุมอะไรได้บ้าง ได้บ้างนะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าการอะไรก็ลดลงแต่ตอนนี้มันยังเยอะอยู่ไม่เป็นไรนะให้กำลังใจนะโยมนะก็เราก็ทำดีที่สุดแล้วนะอาชีพอะไรที่เราทำก็ให้บริสุทธิ์ใจก็แล้วกันหรือว่าเอาความบริสุทธิ์แล้วกระทำไปไม่มีโทษนะสิ่งนั้นดีที่สุดของเรานะนะการงานเราก็ดีสายต่อไปนะครับจากมาจากประจวบคีรีขันธ์นะครับโยมนุชอาจารย์สุขโยมอาจารย์การค่ะหลวงพ่อทั้งสองลูกน่าเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อคะหนูทำงานด้วยแต่หนูก็พยายามที่จะปฏิบัตินะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อก่อนนะคะได้แล้วหนูทำงานด้วยแต่ว่าหนูก็ยังทำปฏิบัติอย่างต่อเนื่องบางทีถ้ามีเวลาในงานหนูก็แวบเข้าไปข้างในหนูใช้พิจารณาหัวใจปอดตับเนี่ยค่ะหนูก็เวียนไปเวียนมาเวียนไปเดี๋ยวนี้มันก็พัฒนาการขึ้นนะคะก็คือเป็นสมาธิมากขึ้นเวลาทำหนูไม่รู้ว่าหนูทำถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าหนูไม่ได้หยุดอยู่นิ่งที่เดียวนะคะหนูกลัวว่าจะเป็นสมาธิแล้วจะเสียเวลาหนูไม่อยากเสียเวลาไงคะก็พิจารณาตัวเราเนี่ยเนาะค่ะพิจารณาตัวเราเนี่ยถือว่าพิจารณาแล้วเห็นตัวเองอยู่เสมอก็ถือว่าไม่ผิดเนี่ยถือว่าไม่ผิดนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าที่จะมาบอกว่าถ้าทำงานมันไม่ค่อยเจริญแต่ทีนี้ว่าเราเนี่ยทิ้งงานไม่ได้เราจะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยแย่งเอาก็เหมือนโยมที่แย่งนั่นเองคือแย่งเอาก็ได้ตามแย่งนั่นแหละคือเราก็แย่งเอาอย่างนี้แหละนะไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่แย่งเลยเราคงไม่ได้อะไรแต่พูดถึงเนื้อหาของการทำเนี่ยมันจะได้ตอนที่เราทำตรงๆส่วนการทำงานไปด้วยเนี่ยมันแค่ประคองนะส่วนที่จะได้เป็นมรรคผลจริงๆมันต้องทำตรงๆแต่ทีนี้ว่าเราเนี่ยยังทิ้งอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเราต้องเลี้ยงชีพอยู่เนี่ยแย่งเอาก็เหมือนโยมทำบ้างหลบบ้างทำบ้างหลบไปบ้างหลบไปแล้วก็ทำแล้วก็มาทำงานบ้างอันนั้นพยายามเต็มที่อย่างนั้นก็ถือว่าเราทำเท่าที่ทำได้ก็ถือว่าความเจริญก็ไปตามฐานะนะเราจะมาสู้กับคนที่ทำทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะเราทำได้แค่นั้นก็ถือว่าความเจริญก็จะช้าหน่อยแต่ยังไงก็ถือว่าเจริญได้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วก็ให้กำลังใจนะโยมนะโยมก็ทำมาก็แย่งเอาก็แล้วกันนะสายต่อไปนะครับมาจากนครราชสีมานะครับโยมวลาลักษณ์เจริญสุขโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์นะคะเจริญพรเจริญพรเขียนจดหมายสักฮัลโหลหลุดเปล่าวางไปแล้วสายหลุดยังไงโทรใหม่เนาะนครราชสีมายังไงโทรใหม่ก็ได้
ก็บางคนก็เขียนจดหมายมาก็มีนะแต่มาบ่ได้บางครั้งก็ตอบบางครั้งก็ไม่มีเวลาตอบเหมือนกันก็คงจะพูดในสื่อนี้กันแล้วกันว่ามีคำถามอะไรนะที่ค้างอยู่ส่วนมากก็ ก็คล้ายๆกันนะคำถามอันนี้ก็พูดถึงว่าคนเราตอนนี้ก็มีเวลาอยู่ประมาณ10นาทีนะ10กว่านาทีก็ยังถามได้อยู่นะถ้าช่วงที่ยังไม่ถามก็คงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนก็อย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วนะว่าคนเราเนี่ยรักตัวเองมากที่สุดความรักนี้มีมาหลายชาติแล้วมีจนเป็นนิสัยการรักตัวเองเนี่ยทั้งที่ว่าเราไม่เห็นตัวเองนะแต่ก็รักตัวเองไม่เห็นกับเป็นของรักเหมือนกับว่าเรารักทั้งที่ไม่เห็นเหมือนกับว่าสมมติว่ามีใครคนหนึ่งเนี่ยเอาเหมือนกับว่าเอาผ้าอย่างดีที่ห่อเหมือนกับของข้างในมีค่าหรือมีตลับอย่างดีเหมือนว่าเขาบอกว่าในเนี้ยมีเพชรนะข้างในมีเพชรเม็ดหนึ่งแล้วก็สวยมากแล้วก็มีค่ามากให้เราก็ไม่ได้เปิดดูนะไม่ได้บูได้พกในห่อว่ามันเป็นเพชรหรือเปล่าต่อมาเนี่ยเราก็ลากไปไหนก็หวงไปไหนก็หึงหวงแล้วก็ประคองอยู่เสมอกลัวจะหายแต่มาวันหนึ่งเรามาเปิดดูเนี่ยไม่มีอะไรมีแค่ก้อนกรวดก้อนหินที่ไม่มีค่าอะไรอย่างนี้เขาเรียกว่าเราสำคัญว่ามีค่าแต่ไปดูจริงหาค่าไม่ได้แบบนั้นเนี่ยก็มีตามมาจากอุบลราชธานีเจริญตุกโยมจากนักสการพระอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรครับอยากจะมีเรื่องสงสัยครับอาจารย์เวลาไอ้ตัวสังขารมันปรุงนะครับอาจารย์มันปรุงมันจะปรุงอย่างเช่นว่าบางครั้งปรุงออกมาจากตัวจิตแล้วเราก็นั่งดูมันบางครั้งเหมือนมันเทศให้เราฟังอย่างเช่นบางครั้งถ้าเกิดมันฟังแล้วมันจับจิตจับใจเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันจะอิ่มอยู่ตรงอกอะครับอาจารย์พออิ่มตรงอกแต่ถามว่าบางครั้งนี่ถ้าเกิดว่ามันมีความรู้สึกว่าเหมือนมันเทศให้เราฟังเทศแบบจับจิตจับใจมากแล้วก็เราก็จะน้ำตาไหลทีนี้ว่าไอ้ตัวเทศตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวให้เราจิตเราหลงไปไหมครับคำถามอื่นมีไหมคำถามเดียวหรือว่าแค่นี้ก่อนหรือจะให้ตอบเลยแล้วก็อีกคำถามนึงครับเหมือนทีนี้มันเนี้ยมันมานั่งจิตมันมาเห็นตัวจิตเวลาเราอยู่คนเดียวขับรถคนเดียวนั่งคนเดียวหรือทำอะไรคนเดียวมันจะเห็นวันนี้มันจะไปปรุงในเรื่องว่าเหมือนกับเราไปทำบุญเนี่ยทำบุญเนี่ยเหมือนกับว่าคนที่เราไปทำบุญเนี่ยแต่ละคนเนี่ยได้บุญไม่เหมือนกันอย่างเช่นเหมือนกับว่ากราบพระสามครั้งเนี่ยจิตมันก็บอกว่ากุศลก็ต่างกันขึ้นอยู่ว่าคนน้อมจิตไปยังไงแล้วก็นั่งฟังตัวจิตที่มันปรุงขึ้นมาตัวสังขารมันปรุงขึ้นมาครับแล้วเราก็พยายามคิดตามมันพยายามดูมันนะครับดูตัวที่มันปรุงนะครับเหมือนมันก็บอกว่าเนี่ยบุญกุศลเนี่ยมันได้มาตั้งแต่ตอนถือปิ่นโตหรือถุงอาหารออกจากบ้านแล้วแต่การที่เราไปทำบุญเนี่ยเราไปน้อมจิตเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่ากุลกุศลเนี่ยมันจะได้ต่างกันขึ้นอยู่ว่าจิตเราผ่องใสแค่ไหนทีนี้เราก็เอ๊ะมันก็เกิดความสงสัยครับอาจารย์ว่าไอ้ตัวที่มันปรุงแล้วเรานั่งฟังมันเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราตัวรู้ตัวนี้ทำให้เราคอยตามมันได้แค่ไหนและเชื่อถือมันได้แค่ไหนครับ คือตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าปุญญาภิสังขารคือสังขารแต่งไปบุแต่งบุญความบุญแต่งเนี่ยเป็นทางบุญแล้วปุญญาภิสังขารเนี่ยจะมีคู่เขาจะมีคู่ก็คืออปุญญาภิสังขารฉะนั้นเมื่อเราปรุงแต่งดีในบางโอกาสแล้วก็ปรุงแต่งไม่ดีในบางโอกาสมันจะแทรกซ้อนแล้วแต่ว่าจังหวะของจิตว่าจะปรุงแต่งในแง่ไหนฉะนั้นดีหรือไม่ดีอยู่ที่อุปนิสัยหรือความประพฤติของคนเช่นว่าคนนั้นน่ะทำบุญสุนทานอยู่เรื่อยการปรุงแต่งทางดีก็จะมากกว่าความไม่ดีแต่ยังไงไม่ดีก็ต้องมีแน่เพราะว่าเขาเป็นคู่กันแต่ถ้าคนนั้นหมกมุ่นเรื่องบาปมากเนี่ยเขาก็จะปรุงแต่งทางอปุญญาภิสังขารเรื่องบาปมากบุญเขาปรุงแต่งน้อยที่สุดอยู่ที่สมาคมของคนคนนั้นฉะนั้นสังขารทั้งสองเนี่ยเป็นเพื่อนคู่กันแล้วเราก็ฟังไว้รับรู้ไว้สังขารชนิดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสังขารในกามาวจรถ้าคนมีจิตอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็ถือจิตอย่างนี้ไปเกิดหรือตายแล้วมีขณะจิตอย่างนี้จะไปเกิดมนุษย์และเทวดา
ขาเรียกว่าเป็นกามาวจรแต่สังขารชนิดแปลว่ากุศลชนิดหนึ่งกุศลชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นกุศลอริยมรรคตรงนั้นโยมต้องเห็นกายก่อนถึงจะเป็นอริยมรรคกุศลชนิดนั้นเนี่ยเป็นกุศลอย่างเดียวไม่มีอกุศลแต่กุศลอย่างนี้เนี่ยเราเชื่อได้ขณะหนึ่งเชื่อได้ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ที่สุดของกุศลเพราะกุศลชนิดนี้เขาเรียกว่ากุศลท่องเที่ยวเป็นไปเพื่อการเกิดในภพภูมิที่ดีสุคติเป็นที่หวังแต่กุศลชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นกุศลยมักนั้นกุศลชนิดนั้นเป็นไปเพื่อพระนิพพานฉะนั้นกุศลพระนิพพานเนี่ยโยมยังไม่มีถามว่าเชื่อถือได้แค่ไหนก็ได้อยู่ได้ระดับหนึ่งเพราะว่ากุศลชนิดนี้เนี่ยเราเชื่อมากก็ไม่ดีตรงที่ว่ามันมีเพื่อนของเขาก็คืออกุศลเพราะเขาจะมีคู่เหมือนกับว่ากุศลกับอกุศลเป็นเพื่อนเก่ากันมาก่อนแล้วแต่เราไปคบกุศลอกุศลก็ถูกคบไปด้วยอย่างนั้นมันเป็นอยู่ฉะนั้นถามว่าเชื่อถือได้ไหมเนี่ยก็เชื่อถือได้ระดับหนึ่งสำหรับคนอยู่ในภาวะนี้แต่คนถ้าเป็นคนอีกคนหนึ่งเนี่ยภาวะที่ว่าหวังความหลุดพ้นเนี่ยเขาจะไม่เอากุศลนี้เลยถือว่ากุศลชนิดนี้เชื่อไม่ได้อย่างเนี้ยคล้ายๆว่ามันอยู่ที่ฐานะของคนถ้าคนอยู่ในระดับนี้เนี่ยเขาไม่มีสูงเขาไม่ได้สูงขึ้นมาระดับเกินระดับนี้ขึ้นไปเนี่ยเขาก็ถือว่าตรงนี้ดีสำหรับเขาแต่ถ้าคนอีกคนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะหวังความหลุดพ้นแล้วก็เจริญในเยมาร์กเนี่ยถือว่ากุศลที่ว่าโยมว่าเนี่ยเขาไม่เอาเขาถือว่าต่ำกว่าหรือว่ากลัวน่ากลัวกว่าอย่างเนี้ยมันก็เลยเป็นคำตอบที่ลักลั่นว่าคนหนึ่งบอกว่าดีคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าไม่ดีอย่างนี้ถ้าคนหวังสูงเนี่ยก็เขาก็ต้องเหมือนกับเอาชาวบ้านเนี่ยหวังว่าเงินแสนเนี่ยก็พอแล้วเราก็มีความอยู่แล้วแต่ถ้าคนรวยจะบอกต้องเงินล้านอย่างนี้ถึงจะดีอย่างนี้มันเป็นว่ากุศลชนิดนี้เป็นกุศลที่ยังไม่ปราศจากอกุศลมันเป็นการเสี่ยงเหมือนกันว่าเราจะมีการพาดไปสู่อกุศลได้ฉะนั้นเรารับรู้ฉะนั้นเวลาทำสมาธินิ่งเนี่ยจะเป็นกุศลที่เยอะเลยแล้วก็เหมือนกับว่าการปรุงแต่งในธรรมะเนี่ยเหมือนเทศให้เราฟังแล้วก็มีความสุขนั่นแหละเขาเรียกว่ามันอันนั้นมันปรุงแต่งไปทางเขาเรียกว่าธรรมะปรุงแต่งหรือว่ากุศลวิตกเขาเรียกว่ากุศลวิตกวิตกไปทางกุศลแต่ถ้าเราไปเห็นตัวเองแล้วเห็นขันห้าแจ้งเนี่ยกุศลชนิดนี้ไม่มีมันจะมีอีกกุศลชนิดหนึ่งที่ไม่มีปรุงแต่งเป็นกุศลที่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยอันนั้นจะเป็นกุศลเดียวๆไม่มีอกุศลอันนั้นสูงขึ้นไปอีกกุศลชนิดนี้เขาเรียกว่าปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารคู่กันส่วนในสมาธิฌานเขาเรียกว่าอเนนชาภิสังขารส่วนอริยมรรคเนี่ยเป็นไม่มีการปรุงแต่งอะไรนั่นเป็นกุศลเดียวๆครับอันนี้มันจะแยกกันอย่างนี้พระอาจารย์เวลามันตัวสังขารมันเกิดขึ้นนะครับพระอาจารย์สังขารในทางไม่ดีครับคือถ้าเกิดว่าผมรู้ตัวทันเนี่ยผมจะรัวพุทโธทีเลยนะครับ เพื่อหยุดยั้งความคิดตัวนั้นเกิดขึ้นนะพระอาจารย์ผมทำถูกต้องไหมครับก็ถูกในฐานะของโยมที่ว่าไม่รู้จะหาทางแก้อย่างไรถ้าถามว่าถูกอย่างนี้เนี่ยเป็นการถูกเฉพาะหน้าเหมือนกับว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เราไม่สามารถจะแก้ปัญหาที่ลึกหรือยั่งยืนกว่านั้นก็คือว่าเราจะต้องขุดล่างอกุศลว่าเราไม่ชอบเลยจิตอย่างนี้เราจะไม่ให้มีในจิตเราเลยแต่เมื่อเราทำอย่างนี้เขาเรียกว่าดับปลายเหตุแต่ต้นเหตุเรายังไม่ได้ขุดไม่ได้ทำลายเนี่ยมันก็ดับตรงนี้เดี๋ยวก็เกิดใหม่อีกละดับตรงนี้เดี๋ยวก็เกิดใหม่อีกมันก็กลายเป็นว่าเราต้องเหน็ดเหนื่อยกับการที่ไม่รู้จักจบสิ้นไม่รู้จักจบสิ้นเพราะเราจะดับไม่จบเลยแต่ถ้าเราเป็นยมักเนี่ยจบทีเดียวเลยมันจะไม่มีอีกเลยอย่างนี้มันต่างกันตรงนี้ฉะนั้นโยมต้องอบรมอริยมรรคถึงจะดีนะอบรมสติปัฏฐาน4ถึงจะแก้ปัญหานี้ฉะนั้นอกุศลเขาจะไม่มีเลยเขาจะดับหมดเลยถ้าโยมแก้ตรงนี้โยมแก้ถูกไหมถูกปลายเหตุแต่ไม่ถูกต้นเหตุไม่ถูกต้นเหตุต้นเหตุโยมไม่ได้ทำลายเพราะว่าต้นเหตุมันมาจากการรู้แจ้งขันธ์5ถึงจะทำลายได้มันเป็น2ขยักครับเวลาผมนึกพุทโธพระอาจารย์เอาพุทโธโดยไม่ส่งจิตออกนอกมันจะมีอิ่มมีความรู้สึกอิ่มตรงอกแต่ถ้าเกิดมันมีตัวสังขารปรุงแต่งเรื่องที่ไม่ดีเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยความรู้สึกจะหายไปแต่ว่าจิตมันจะไปเกาะตัวสังขารผมก็พยายามที่จะตัดดึงกลับมาโดยใช้ในอิริยาบถประจำวันนะพระอาจารย์อย่างนี้ถูกไหมครับก็ถูกสำหรับการทำภาวะนี้ก็แก้ปัญหาช่วงปลายเหตุนั่นแหละอย่างว่าเราแก้ได้แค่นี้ก็ถือว่าถูกดีที่สุดสำหรับเราแต่ว่า
มันไม่มันมีมาเรื่อยๆนะเหมือนกับว่ายุงมาเราก็ปัดไปแต่ยุงตัวนั้นกลับไปแล้วมันก็กลับมาใหม่อีกอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราต้องมาสู้รบกับยุงตัวเก่าที่มาแล้วมาเล่าอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราสู้ถามว่าถูกไหมสู้ถูกปลายเหตุแต่ไม่ถูกต้นเหตุต้นเหตุครับมันเราไม่ได้แก้นะหานิโรธที่ดีกว่านั้นใช่ไหมครับใช่การที่เราจะไปเจริญเยมักเนี่ยเขาทำลายเลยเขาลับลายรากเหง้าเลยมันจะไม่มีเรื่องพวกนี้เลยเขาเรียกว่าดีกว่านั้นมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีครับฉะนั้นถ้าโยมอยากจะดีตรงนั้นเนี่ยโยมต้องเห็นแจ้งในสติปัฏฐาน4ก็คือแจ้งตัวเองเองมันจะแก้หมดเลยพวกนี้จะแก้หมดเลยเพราะสติปัฏฐาน4มาแก้เรื่องนี้เลยแล้วอกุศลจะไม่มีเลยไม่มีดับหมดเลยแล้วก็ไม่ต้องมารบกวนเราอีกเลยเขาเรียกว่าขาดไปเลยอย่างนี้ได้อันนี้เราไม่ขาดหรอกมันจะมาเลยมาเลยเราก็ดับเลยมันก็มาเลยอย่างเงี้ยมันจะไม่จบเลยเหมือนยุงเนี่ยมันจะมาเลยเลยเราก็ปัดไปเดี๋ยวมันก็มาอีกปัดไปแล้วก็มาอีกเงี้ยมันไม่จบเพราะยุงมันไม่ตายสติปัฏฐาน4พระอาจารย์ก็หมายถึงกายเวทนาจิตธรรมให้ผมดู4ตัวนี้ว่ามันอาการมันเกิดขึ้นตัวไหนนะครับเราต้องเห็นกายก่อนส่วนเวทนาจิตธรรมนั้นจะเห็นตามมาทีหลังฉะนั้นตัวยืนจุดแรกเนี่ยกายให้แจ้งก่อนฉะนั้นจะเห็นทั้ง3ทีเดียวไม่ได้ทั้ง4ทีเดียวไม่ได้เห็นกายก่อนแล้วไปกายไปเรื่อยๆที่คนหลายคนโทรมาอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวโยมจะแก้ปัญหานี้ตกหมดเลยครับนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์สาธุนะก็เผอิญเวลาการธรรมะสว่างใจในช่วงแรกก็ได้หมดเวลาเดี๋ยวมาพบในช่วงที่ต่อของเบรกไว้ก่อนโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเดชะพระนวมินทร์ปิ่นกษัตริย์ครองสมบัติโดยธรรมนำสุขสารราดร่มเย็นดำรงมั่นคงนาน70ปีรัชกาลในพระองค์พระปริตรกระหึ่มเสียงสำเนียงโสดหวังปราโมทชื่นชมสมประสงค์แสงประทีปลาลับมืดดับลงเศร้าโศกทรงอำลาสุดอาลัยอธิษฐานบังคมก้มอภิวาทฝ่าพระบาททรงคุณอันยิ่งใหญ่ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปถวายไทยสดุดีจักรีวงศ์ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิพุทธอเนกประสงค์สถานีวิทยุสังฆทานธรรมหนังสือพิมพ์สังฆทานนิวสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SDBTV 999พุทธบริษัทวัดสังฆทานจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์
หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสารแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124เมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุขินังวะตะเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-1124ศาลาทรงไทยประรำพิธีรองรับงานพิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุและญาติธรรมที่มาทำบุญฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาญาติธรรมที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างศาลาทรงไทยประรำพิธีสามารถร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นบัญชีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ดีเป็นของผู้โลกทุกโศกเป็นของผู้กันความดีเป็นของผู้โลกโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมเจริญสุขเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักยานุเป็นองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนทุกท่านมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้เบอร์024961163024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160 024961160และจะฝากคำถามผ่าน SMS เข้ามา4221080 4221080ครั้งละ3บาทก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็กล่าวถึงว่าก็มีสายเข้ามาก็มีสายมาจากสงขลานะครับโยมณจิตตาอาเจริญสุขโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะน่าเจริญพรเจริญขอนว่าไงเอ่ยพระอาจารย์เมื่อคืนโยมทำแล้วก็มันมีเหมือนกับไฟแลบอยู่ที่ข้างหน้าไม่รู้ใช่ไหมพระอาจารย์ถูกไหมไม่รู้ คือมันก็มีแล้วเวลาเราพิจารณาตัวก็มีนะแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ใจคือธรรมชาติมันต้องมีอยู่แล้วมีทุกคนด้วยนะแต่ว่ามีให้รับรู้ว่ามีแค่นั้นเราไม่ต้องใส่ใจแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆเหมือนไม่รู้ไม่ชี้อย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้ว
มันมา 3-4 ครั้งพระอาจารย์เขาเรียกโยมก็ดูท้องฟ้ากลางคืนนะโยมก็ดูท้องฟ้าโยมรู้ว่าฟ้าแล้วที่ท้องฟ้าโอ้มันไม่ใช่มันเล็บที่ข้างหน้าเราเป็นทุกคนโยมเป็นทุกคนเราถือว่ามันเป็นทางผ่านที่เราต้องมีต่อไปเนี่ยไม่ใช่แลบบ่อยแล้วแลบมากเลยแล้วต่อไปเนี่ยไม่ใช่แลบแล้วมันเป็นดวงเลยมันก็จะเป็นขึ้นไปเรื่อยอย่างที่บอกว่าเป็นเหมือนฟ้าแลบต่อไปก็เหมือนกากเพชรเหมือนดวงดาวเหมือนหิ่งห้อยดวงดาวดวงเดือนที่ธรรมะเคยพูดจะเป็นอย่างนั้นหมดทุกคนแต่ว่ามันเริ่มเป็นนะเริ่มเป็นแต่เราไม่ได้สนใจนะพวกนี้เขามีเรารับรู้อย่างเดียวแล้วก็เหมือนไม่รู้ไม่ชี้พิจารณาไปเรื่อยแต่แอบมองไปนิดๆเท่านั้นเองเราหนุ่มีแล้วเราก็ไม่ต้องใส่ใจถ้าเราใส่ใจก็จะหายไปเลยถ้าเราไม่ใส่ใจเขาจะอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องใส่ใจแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้ว่ามาช่วยอะไรเราเพียงแต่ว่ามันเป็นนิมิตหมายของการเปลี่ยนแปลงของจิตเราเท่านั้นเองจิตเราจะสว่างขึ้นสว่างขึ้น เราก็ทำพิจารณาความตายพิจารณาซากศพเลยเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ไปบางครั้งก็มีตั้งนานแต่เราไม่ใส่ใจมันก็มีอยู่นั่นเองอย่างนั้นแหละดีถ้าเราไปแวะเนี่ยมันหายเลยนะถ้าเราไปหาปุ๊บเขาหายเลยเหมือนกับถ้าเราไม่สนใจเขาก็จะมาอย่างเงี้ยใช่พอตั้งใจจะดูไม่มาแต่พอไม่ตั้งใจเดี๋ยวมาถ้าเราไม่ตั้งใจเดี๋ยวเขามาละแต่ตั้งใจเอาหายไปละอย่างเงี้ยเขาจะหนีทันทีเมื่อเรามองเขาอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นแรกนะแต่ถ้ามันมากขึ้นมากขึ้นจนเหมือนดวงจันทร์เหมือนดวงดาวเหมือนดวงจันทร์เนี่ยสว่างหน้าเนี่ยเราไปมองเขาไม่หนีนะเราจะดิ่งวูบเข้าไปในฌานเลยกลายว่าดูดเข้าไปเลยอันนั้นเขาไม่หนีละแต่ตอนเนี้ยจะตอนเล็กๆน้อยๆจะหนีก่อนตอนมันแก่กล้าจนติดหน้าผากเราแล้วเนี่ยเราไปแตะที่ความว่างเราไปแตะที่แสงสว่างมันจะดูดเข้าไปในฌานวูบเลยนั่นคือฌานละเราไม่อยากให้เข้าไปเพราะเข้าไปก็ทำมาเยอะแล้วนิ่งอยู่แค่นั้นไม่ได้อะไรนะเราก็ถอยออกมาหน่อยแต่ว่าต่อไปมันก็กลืนตัวเราจะออกแสงทั้งหมดต่อไปมันก็จะสวมตัวเราเองแล้วพวกนี้เราจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เราก็รับรู้ไปอย่างเดียวเมื่อก่อนมันอยู่ห่างๆมันอยู่ห่างๆแล้วมันจะใกล้เข้ามาเลยใกล้เข้ามาเลยอีกหน่อยก็ติดหน้าผากอีกหน่อยจะติดหน้าผากเราเลยอีกหน่อยก็จะกลืนตัวเราเลยเป็นเหมือนเราอยู่ในแสงสว่างนั้นไปเลยอย่างเงี้ยมันเป็นตามขั้นตอนเลยนะป้าจ๋ามันเป็นขั้นตอนของเขาแต่ว่าเรารับรู้อย่างเดียวไม่ต้องใส่ใจเขามากหนาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปอย่างเงี้ยมันจะสว่างทั้งตัวเราจะออกแสงตลอดเวลาจะกลายเป็นเรื่องปกติเห็นนานเข้านานเข้าจนชินจนเป็นเรื่องปกติไปเลยอย่างเงี้ยใหม่ๆเราก็อัศจรรย์อยู่แล้วที่ว่าที่เห็นตัวเองในแจ้งนั้นเห็นตอนไหนเห็นตอนนี้เหรอป้าอาจารย์เห็นตอนที่ว่าเห็นตอนนี้ใช่ไหมคือตอนนี้กำลังเริ่มเป็นเรื่อยๆแต่ว่าการเห็นแจ้งเห็นตัวเองชัดก็ยากอยู่นะไม่ใช่ว่าจิตสว่างแล้วเห็นตัวเองจะชัดมากขึ้นมันก็เห็นยากอยู่แต่ว่าถามก้าวหน้าไหมก้าวหน้าอยู่เพราะตัวเราจะชัดยากที่สุดขนาดชัดสว่างมากๆยังไงก็ยังชัดยากอยู่นั่นแหละแต่ค่อยๆชัดไปเรื่อยๆตัวเราอัศจรรย์ยมทำแล้วอัศจรรย์สมาธินี้มหาศาลมันทางหลุดพ้นจริงๆเลยว่าอาจารย์เพราะว่าสงสัยกับเรื่องจิตมาตั้งนานแล้วจิตตัวเองสงสัยตั้งนานแล้วว่าเป็นยังไงเดินน้องคือว่าจิตมันไม่สงบพอแบบนี้จิตมันสงบดีจิตมันตั้งมั่นดีทำให้จิตเราสะอาดนะพระอาจารย์จิตเราสะอาดขึ้นจิตเราเอาคิดในทางอกุศลรู้ทันอารมณ์ตัวเองมากขึ้นคือทางหลุดพ้นเนี่ยไม่หลุดพ้นเนี่ยเราเป็นผู้รับรู้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าทางไหนที่ดูค่อนข้างที่จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นมันก็ชัดเจนอยู่ในจิตเราหมดเราทำอย่างอื่นมาเยอะนะทำอย่างนี้เรามั่นใจนะว่าทางนี้หลุดพ้นแน่ขนาดน้อยๆนะเรายังมีความรู้สึกอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเลยถ้ามากขนาดนี้จะขนาดไหนโยมทำมาประมาณ1ปีกับ1เดือนว่าอาจารย์ก็นั่นแหละก็เริ่มละที่จะมาเคยพูดว่าทำปี2ปีนะปีที่2เดี๋ยวก็สว่างไปหมดครับสมาธิเริ่มจะปีที่3ก็จะไม่เสื่อมแล้วล่ะก็เคยพูดอยู่เลยก็ประมาณนั้นเนี่ยทำไปประมาณนั้นมันก็ใช้เวลาเหมือนกันน่ะจิตมันตั้งมั่นขึ้นพระอาจารย์เวลาอารมณ์มาอะไรมาก็จะรู้กันเร็วขึ้นค่ะกับขอบให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะทำให้ได้ขอบคุณพระอาจารย์สาธุสาธุก็การที่บอกว่าจิตใจของคนเราเนี่ยที่เป็นอกุศลอย่างที่โยมที่อุบลเล่าพูดให้ฟังคือจิตเราเนี่ยตัวจิตจริงๆไม่มีกุศลและอกุศลเลยแต่กุศลและอกุศลเป็น
เกิดขึ้นในจิตเพราะจิตตั้งไว้เขาเรียกว่าเป็นที่ตั้งของจิตถ้าจิตเราตั้งข้างนอกอกุศลขึ้นมาแล้วกุศลก็มีด้วยแต่ว่าเป็นกุศลที่ว่ากามาวจรฉะนั้นถ้ากว่าจิตเราออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปตั้งอยู่ข้างนอกเนี่ยกุศลและอกุศลนี้จะเป็นคู่กันที่เกิดขึ้นและกุศลอกุศลเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่ากามาวจรก็คือเราจะท่องเที่ยวอยู่ในกามภูมิแต่กุศลชนิดหนึ่งเมื่อจิตเราตั้งอยู่ในอาการ32เนี่ยจะเป็นกุศลเดียวๆกุศลชนิดนั้นเนี่ยไม่มีอกุศลกุศลชนิดนี้เองที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านให้บำเพ็ญให้มากเพราะการบำเพ็ญตรงนี้เนี่ยจะทำให้เรานั้นไปสู่การหลุดพ้นได้ก็มีสายเข้ามามีสายมาจากปฐุมธานีโยมนงรักอาเจริญทุกโยมกลับนมัสการหลวงพ่อทั้งสองลูกค่ะโยมนงรักว่าไงเอ่ยก็ช่วงนี้ปฏิบัติดีอะค่ะหลวงพ่อพอดีลูกมีคำถามจะถามหลวงพ่อสักหนึ่งคำถามนะคะพอดีช่วงนี้ลูกปฏิบัติกายคือยึดกายเป็นหลักก็คือว่าไม่ทิ้งเลยอะค่ะทั้งยืนเดินนั่งนอนคือมันอิ่มทั้งแบบว่าในการพิจารณากายค่ะแล้วทีนี้ว่าลมหายใจเริ่มเข้ามาแล้วค่ะหลวงพ่อเป็นการดูลมหายใจแล้วทีเนี้ยคือกายลูกอะไม่ทิ้งลูกก็พิจารณาตรงที่ว่าเอาทั้งกายแล้วก็ลมหายใจมาเป็นควบคู่กันแล้วทีเนี้ยการดูลมหายใจของลูกเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆจิตจะเป็นลักษณะกับตัวปัญญารวมกันตรงที่ว่าลมหายใจก็ไม่ใช่เราเป็นอาศัยหรือยิบยืมเขามาในลมหายใจเข้าออกมันก็เปรียบเสมือนธาตุสี่ของดินน้ำลมไฟเป็นการพิจารณาแบบลมควบคู่ไปกับกายตอนแรกลูกจะเป็นกายคือดูกายอย่างเดียวแต่ช่วง 3-4 วันมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นช่วงลมหายใจเนี่ยเข้ามาในตัวลูกอะค่ะพอมันนิ่งพอเหมือนลูกนิ่งอย่างเงี้ยคือเหมือนนิ่งไปดูแต่ลมกายลูกไม่เน้นมันจะเหมือนกับเป็นลักษณะที่ว่านิ่งอย่างเดียวนิ่งคือลมหายใจเข้าออกดูลมหายใจเข้าออกแต่ว่าจิตก็ยังพิจารณาตรงจุดที่ว่าลมนั้นไม่ใช่เรามาอาศัยในลมหายใจเข้าออกต้องเร่งทำความเพียรเหมือนกับว่าเร่งด่วนในชั่วโมงในการปฏิบัติคือลมหายใจนี่เรามาอาศัยในดินน้ำลมไฟอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อทีนี้ลูกอยากจะถามหลวงพ่อว่าอย่างการพิจารณาแบบเนี้ยมันจะเป็นอานาปานสติหรือเปล่าเหมือนกับว่าแต่ลูกไม่ทิ้งกายนะคะเหมือนว่ากายเนี่ยลูกยังพิจารณาอยู่ตลอดแต่ลมหายใจลูกไปพิจารณาเป็นว่าเรามาอาศัยในลมเข้าออกนั้นลมนั้นก็เป็นแค่เพียงว่าเรามาอาศัยในความหลุดพ้นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อลูกพิจารณาถูกไหมหรือว่าจะตัดตรงลมหายใจไปเลยเพราะว่าลมหายใจที่มันเข้ามาเองอะค่ะช่วง 3-4 วันเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นฌานลูกจะรู้ตรงที่ว่าฌานนี่จะขาวถ้าสมาธิเยอะขาวคือมองไม่เห็นกายค่ะขาวไปหมดเลยขาวจ้าอย่างเงี้ยนะคะมองกายไม่เห็นค่ะทีนี้ลูกก็ลดสมาธิลงฌานนั้นหายกายเพิ่มมาเป็นชัดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อกายเพิ่มมาเป็นชัดขึ้นแต่ทีเนี้ยช่วงอาทิตย์เนี้ยขึ้นมาเป็นลมหายใจควบคู่ไปแต่ลูกไม่ทิ้งกายเงี้ยค่ะหลวงพ่อลูกก็จะถามหลวงพ่อว่าลูกจะทิ้งลมหายใจไปหรือว่าจะให้ควบคู่ไปกับกายเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่คือกายนี่คือเป็นหลักอยู่แล้วคือกายเวทนาจิตและธรรมที่ลูกกำลังทำอยู่นะตอนนี้ค่ะหลวงพ่อลูกก็ขอถามหลวงพ่อแค่นี้นะคะแต่ว่าเลยในส่วนที่ลูกพิจารณากายเนี่ยค่ะหลวงพ่อจุดที่ลูกจะรายงานหลวงพ่ออยู่เนืองๆนะคะกราบนมัสการนะคะหลวงพ่อกราบนมัสการสาธุนะสาธุก็ขอชมเชยนะโยมนงรักปัญญาดีมากเลยคืออนาปานสติที่แท้จริงเลยนะที่แท้จริงเลยต้องเป็นอย่างนี้ตมากลัวมากกลัวคนที่ไม่เข้าใจอนาปานสติฉะนั้นโยมนงรักที่ทำไปเนี่ยคืออนาปานสติสมบูรณ์แบบมากเลยไม่ต้องทิ้งโยมทำไปเลยควบคู่ไปเลยคือตมาจะคัดสรรคนแต่ละคนที่ทำอนาปานสติเนี่ยถ้าคนคนนั้นเข้าใจอย่างโยมเข้าใจเนี่ยตมาให้เลยให้ทำเลยอย่าทิ้งลมหายใจนั่นคืออนาปานสติที่แท้จริงในสติปัฏฐานเพราะอนาปานสติในสติปัฏฐานนั้นน่ะท่านเน้นให้กายสังขารระงับจิตตสังขารระงับเป็นไปเพื่อความไม่เที่ยงและเป็นไปเพื่อความเห็นความไม่ตนเพราะการที่ใช้ลมหายใจควบคู่นั้นดีมากๆเลยแต่เราต้องให้น้ำหนักที่กาย 90% ในที่ตมาว่านะลมหายใจแค่ 10-20% เท่านั้นเพื่อกำกับความไม่เที่ยงของเราแล้วก็ลมหายใจไม่ได้เป็นไปเพื่อฌาน
เป็นไปเพื่อญาณอย่างเดียวเพราะฌานเนี่ยเราจะขาวขึ้นมาเนี่ยโยมลงรับก็เข้าใจอีกตรงนั้นน่ะถอยออกมาอันนั้นถูกต้องแต่มากลัวที่สุดนะกลัวที่ว่าคนเข้าไปแล้วจะเข้าไปในฌานแล้วก็ไม่ยอมพิจารณาแล้วอันนี้ตมากลัวมากฉะนั้นโยมลงรักที่อธิบายมานั้นน่ะโยมเข้าใจดีที่สุดเลยถูกต้องที่สุดอานาปานสติแบบที่โยมว่าเนี่ยนั่นคือความถูกต้องของในสติปัฏฐานและโยมไม่ต้องทิ้งโยมทำต่อไปตมาสรรเสริญตรงนี้ว่าโยมเข้าใจดีมากเลยตมาเป็นห่วงหลายๆคนที่ใช้อานาปานสติที่ตมาบางครั้งเนี่ยไม่อยากชมอานาปานสติเท่าไหร่แต่เราก็แอบชมว่าถ้าใครทำได้จะดีมากแต่ดีเราต้องใช้ว่าอนาปานสตินะสามารถจะทำฌานก็ได้จะทำญาณก็ได้แต่ตอนนี้เราเน้นเรื่องญาณทัศนะเนี่ยเราควรจะให้น้ำหนักไปที่กายใช้ลมหายใจในช่วยไปแค่เป็นส่วนหนึ่งของเหมือนกับว่าลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องปรุงรสเหมือนกับว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยแกงถ้วยใหญ่เนี่ยก็คือกายอยู่แล้วแต่ลมอนาปานสติเนี่ย 10% 20% เนี่ยมันเป็นชูรสของอาหารทำให้อาหารกลมกล่อมเหมือนกับว่าเราพิจารณาได้ดีขึ้นฉะนั้นโยมลงรักทำต่อไปอย่างนี้ถูกต้องนะโยมและโยมเองก็รู้ว่าฌานเป็นยังไงญาณเป็นยังไงฉะนั้นตอนนี้เราเรื่องญาณก่อนฌานไม่ต้องกลัวเราทำเมื่อไหร่ก็ได้อย่างนี้ถือว่าโยมเข้าใจถูกนะขอชมเชยนะว่าโยมเข้าใจถูกมากดีมากเลยทำต่อไปไม่ต้องทิ้งลมหายใจนะแค่นี้เนาะต่อไปนะครับมาจากลำปางคันทารถนะจะเริ่มตกโยมค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะอ่าเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยอ๋อโยมจะมารายงานการปฏิบัติค่ะว่าไงบ้างน่าไปถึงไหนแล้วก็ปฏิบัติมาได้4ปีแล้วเจ้าค่ะน่าไปถึงไหนแล้วล่ะค่ะค่ะแรกๆนะคะก็พิจารณากายไม่ค่อยได้นะคะจิตมันค่อยจะออกข้างนอกต้องบังคับจิตอย่างหนักเลยแล้วช่วงบังคับจิตนะให้อยู่กับตัวเนี่ยก็จะอึดอัดมากแต่ก็ไม่ยอมแพ้เจ้าค่ะบอกกับตัวเองว่าเวลาของเราเหลือน้อยแล้วความหวังสูงสุดคือพระนิพพานอย่างน้อยก็ขอให้ได้พระโสดาบันก่อนตายแล้วก็ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนนะบางคืนก็ไม่ได้หลับเลยเจ้าค่ะดีโยมป่วยอยู่เจ้าค่ะแล้วก็ปฏิบัติศีล5และกรรมบท10เจริญมรรคมีองค์8นี้อย่างเคร่งครัดเลยแล้วตอนนี้ผลที่ได้คือจิตก็มีใจอ่อนโยนมากขึ้นแล้วก็มีเมตตาอย่างมากเลยแต่รู้จักปล่อยวางด้วยนะเจ้าค่ะแล้วก็รู้ทันกิเลสของตัวเองค่ะแล้วก็รู้ทันกิเลสของคนที่ยืนมาพูดคุยด้วยพอรู้ทันกิเลสอย่างนี้ก็เลยไม่โกรธบอกตัวเองว่าโกรธเดี๋ยวการปฏิบัติที่ทำมาก็จะเหนื่อยเปล่าทุกวันก็มีความสบายใจแล้วก็ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำเพิ่มเติมค่ะขอขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ขอให้สาธุนะก็ขอให้พิจารณากายให้แจ้งต่อไปกายนี้ทิ้งไม่ได้เลยแม้แต่ว่าถ้าเราบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ทิ้งเขาจะเป็นเครื่องอยู่ของจิตการอยู่ในตัวเราเนี่ยกายเราเนี่ยเพื่อประโยชน์สองอย่างก็เรียกว่าสติสัมปชัญญะกับญาณทัศนะประโยชน์สองอย่างนี้เองที่เราต้องการแล้วการอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นแค่อยู่แต่ไม่ได้ยึดอยู่ไปเหมือนเราเกาะซากศพลอยน้ำฉะนั้นการบางคนอาจจะคิดไปถ้าอยู่กายตลอดเนี่ยก็คงจะเป็นการอุปทานละสิแล้วก็เมื่อเราตายแล้วคงจะมีกายใหม่ขึ้นมาละสิเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าอย่างนั้นคนไม่ปฏิบัติเขาไม่เห็นกายแล้วเขาไม่อยู่กายเขาก็หลุดพ้นไปละสิมันเป็นอย่างนั้นก็คือว่าไม่อยู่ไม่ได้จิตเราก็จะล่องลอยแต่คนทั่วไปเขาก็ไม่อยู่อยู่แล้วถ้าคนไม่อยู่เหล่านั้นคนเหล่านั้นก็จะบรรลุธรรมมันหมดสิก็ไม่บรรลุฉะนั้นการอยู่ไม่ยึดเหมือนการที่ว่าเราเกาะซากศพลอยน้ำฉะนั้นการซักศพลอยน้ำเนี่ยเราไม่ได้ยินดีในศพแต่เราต้องเกาะศพไปถ้าไม่เกาะเราก็จะจมเอาแรกเอาเลือกเอาว่าเราจะเอาท่าไหนถ้าเราเกาะไปเราก็จะไม่จมแต่ขณะเกาะเราก็จะรอดถ้าไม่เกาะเราก็จะจมเราก็จะตายฉะนั้นหวังว่าเราไม่ตายก็คือเกาะไปแต่ขณะเกาะก็รังเกียจเหลือเกินแต่จำเป็นต้องเกาะเมื่อถึงฝั่งเราก็จะปล่อยศพนั้นไปซะเมื่อ ต่อไป
เมื่อถึงวันตายเราก็จะปล่อยร่างนี้ไปซะแต่ระหว่างที่ยังไม่ตายเราก็เกาะไปอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าการทำอย่างนี้เนี่ยเป็นสติปัฏฐานสี่นั้นโยมลดก็โยมก็ทำให้มากแล้วกันนะโยมให้มากนะให้กำลังใจนะทำมา4ปีเนี่ยยังไงก็จะไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่เสียเปล่าจะไงยืนหยัดให้เห็นกายไปให้รักษาความเห็นอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่ให้ไพบูลย์อยู่นั่นจะเป็นเครื่องอยู่ของเราใหม่ๆเราอาจจะทุรักทุเลกับการที่จะประคองจิตแต่นานเข้านานเข้าประสบการณ์ที่เราเก็บเกี่ยวนั้นจะเป็นความง่ายขึ้นเหมือนนักกีฬาที่ฝึกมานานความคล่องแคล่วว่องไวก็จะเกิดใหม่ๆก็ฝึกก็กระดกกระเด็กก่อนที่จะเข้าก่อนที่จะเป็นให้คล่องให้ชำนาญก็เป็นการติดขัดไปหมดแต่เมื่อเราชำนาญบ้างแล้วเนี่ยมันจะเป็นการราบรื่นไปหมดเลยแล้วสติปัญญาของเราก็จะโลดแล่นมากมายก็เห็นทุกข์ในโลกได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นทำให้เราเนี่ยได้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆก็ให้กำลังใจนะโยมนะคันธรสนะให้ทำต่อไปแล้วก็ยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันก็ไม่ลืมนะก็ให้ทำต่อนะสายต่อไปนะครับมาจากสระบุรีนะครับคือโยมระเบียบอาจารย์ทุกโยมน้อยประจานอาจารย์รองได้เลยนะคะน่ะเจริญพรมารายงานค่ะว่าไงจำไม่ค่อยได้ก็มีแต่มารนะคะไม่ได้ก็ตอนนี้กำลังสู้กับมารอยู่แล้วก็ได้แต่ประคองไปเยอะถ้าไปทำก็เดี๋ยวอย่างนี้มารก็ทำใส่มาอยู่เรื่อยเลยมารข้างบนหรือคะอาจารย์มีจริงนะคะเนี่ยลูกไม่ได้ทำอะไรเลยคนรอบข้างเพื่อนบ้านหมดเลยค่ะมารทั้งคนลูกจะทำไงปฏิบัติไม่ค่อยได้แค่ประคองไปเนี่ยไม่ได้อะไรหรอกค่ะก็ต้องต่อสู้ไปมารทั้งข้างบนข้างล่างทั้งตัวเราก็เป็นมารไม่ใช่คนอื่นเป็นมารอย่างเดียวแล้วก็สิ่งอื่นรอบตัวเป็นมารตัวเรานี่ก็ขันธมารกิเลสเราก็กิเลสมารเราแก่เราเจ็บก็ตายมัจจุมารมันก็มารก็ตัวเราก็เองก็เป็นของมารอยู่แล้วมารมันมีทุกด้านนะแต่ว่าต่อสู้คนเราก็ต่อสู้ตัวเราเนี่ย ก็เป็นมารมารเคยกล่าวกับพุทธองค์ว่ามารเคยกล่าวกับพุทธองค์ว่าท่านจะหนีเรารอดหรือท่านจะหนีเราพ้นหรือในเมื่อละกายของท่านก็เป็นของเราตาของท่านที่ท่านใช้อยู่ก็เป็นของเราท่านหรือจะหนีเราพ้นมารเคยกล่าวกับพุทธองค์ว่ากายของท่านเนี่ยก็เป็นของเราตาของท่านก็เป็นของเราท่านหรือจะหนีเราพ้นมารเคยกล่าวพุทธเจ้าอย่างนี้นะพุทธเจ้าก็ตอบว่าใช่กายของเราก็เป็นของท่านตาของเราก็เป็นของท่านแต่ถ้าเราไม่ยินดีในของท่านล่ะมารเสียใจเลยพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้เสียใจมากเลยว่าถ้าเราไม่ยินดีในของท่านล่ะท่านจะทำอะไรกับเราได้พุทธเจ้าตอบอย่างนี้มารอึกอักเลยจริงของท่านก็จริงแต่ถ้าเราไม่ยินดีในของท่านล่ะมารพูดไม่ได้ตอบเสียใจอย่างเนี้ยต้องสู้โยมต้องสู้เนาะการรับประการลาอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าร่างกายเราเนี่ยเขาเรียกว่าขันธมารตัวเราเนี่ยเป็นของมารนะสิ่งใดที่เราได้มาในโลกนี้เนี่ยเป็นของมารหมดเลยเพราะโลกนี้เป็นที่อยู่ของมารอยู่แล้วแสดงว่าเรามาเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยเราได้ร่างนี้เนี่ยร่างนี้ก็เป็นของมารตาที่เราใช้ก็เป็นของมารหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของมารอารมณ์ทั้งหมดเป็นของมารแต่เราต้องเบื่อในของมารซะอย่างที่พุทธองค์ทรงกล่าวว่าถ้าเราไม่ยินดีในของท่านท่านจะทำอะไรกับเราได้มารเสียใจมากคำพูดนี้ก็เลยหนีเลยหายวับเลยไม่สามารถจะต่อคำพูดต่อคำถามอะไรกับพุทธองค์ได้ต่อไปฉะนั้นเรามาเบื่อหน่ายตัวเองเนี่ยเป็นทางออกที่ดีที่สุดว่าเรามายินดีมาหลายภพหลายชาติร่างกายนี้เรามาเห็นด้วยอุบายอันชอบเนี่ยเพื่อให้เกิดการเบื่อหน่ายสมาธิอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าพุทธเจ้าเนี่ยเคยทำสมาธิกับอาราธบททุกขดาบทมาแล้วท่านสรุปให้เห็นผลว่า
สมาธินี้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเท่านั้นแต่ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นท่านจึงเบื่อหน่ายสมาธินั้นแล้วก็อำลาออกมาเพราะสมาธินั้นนิ่งอย่างเดียวเนี่ยอะไรเบื่ออะไรก็ไม่มีคลายกำหนัดก็ไม่มีกิเลสก็มีเหมือนเดิมฉะนั้นสมาธิในอริยมรรคเนี่ยอย่างที่ว่าในสติปัฏฐาน4ที่เรามาพิจารณาตัวเราเนี่ยคือพิจารณากายก่อนนะส่วนเวทนาจิตธรรมเนี่ยเราก็จะรู้ตามมาแล้วก็อนาปานสติเนี่ยโยมนงรักเนี่ยก็เพิ่งมารู้นี่เองคือเขาจะตามเข้าใจมาทีหลังนะทีแรกเนี่ยจะมาให้เชียร์เรื่องพิจารณากายก่อนส่วนอนาปานสติเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจเองแล้วหลายคนนะเข้าใจเข้าทำอนาปานสติแล้วหลงเข้าไปอยู่ในฌานเลยก็หลายคนก็แวะไปเลยเพราะว่าการทำพิจารณาตัวในฌานจะเกิดเยอะมากเลยแล้วก็เมื่อเกิดแล้วนะคอยจะไปหลบอยู่ตมากลัวตรงนี้มากว่าถ้าใครแวะนะเขาเรียกว่าแวะดอกแวะข้างทางแล้วแวะชมดอกไม้ข้างทางถือว่าเป็นการเสียเวลาฉะนั้นเท่ากับว่าสมาธิฌานนี่เราทำได้แต่เราทำเพื่อทดลองเพื่อเรียนรู้แต่เราต้องก้าวเข้าไปในอริยมรรคหรือสติปัฏฐาน4นี้เพื่อจะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความหลุดพ้นฉะนั้นการที่เรามาเห็นตัวนี้เนี่ยจึงเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นได้แน่นอนเป็นอุบายออกนี่พุทธเจ้าแสวงหาตรงนี้ฉะนั้นทางนี้แหละจึงเป็นทางที่วิสุทธินำไปถึงความหมดจดบริสุทธิ์บริบูรณ์ที่พุทธเจ้าตรัสรู้โคนสีมหาโพธิ์ท่านกล่าวถึงสติปัฏฐาน4เป็นธรรมหมวดแรกนะว่าธรรมนี้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดทางนั้นก็คือสติปัฏฐาน4นี่เองดังนั้นสติปัฏฐาน4กับอริยมรรคเนี่ยคืออันเดียวกันทำให้ทุกคนจะต้องมาตรงนี้สมาธิอย่างเดียวจึงไม่พอนะหลายคนก็ไม่เข้าใจตรงนี้นะก็มีสายเข้ามาพี่ตายมาจากนครราชสีมานะครับโยมตนีอ่าเจริญสุขโยมค่ะหลวงพ่อทั้งสองท่านค่ะเจริญพรเจริญพรพอดีลูกก็แต่ก่อนลูกเคยอยู่กรุงเทพแล้วก็เคยพาญาติธรรมไปทำบุญสวดอภิธรรมหลวงพ่อสนองกตบุญโยนะคะก็รวบรวมเงินได้ก็ประมาณ 3,000 แต่ทั้งลูกก็เคยไปทำบุญถวายทองกับหลวงพ่อแล้วก็หล่อหลวงพ่อโตค่ะก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับลูกซื้อทองมาต่างหูมาคู่นึงก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทลูกก็เลยได้ยินประกาศว่ารับถวายทองหล่อหลวงพ่อโตลูกก็เลยไปที่วัดสังฆทานทีนี้ลูกอยากจะถามเกี่ยวกับธรรมะนะคะว่าลูกก็เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทาน3คืนทีนี้ลูกก็มาปฏิบัติที่บ้านเสร็จแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันยังไปไม่ถึงไหนแต่ว่ามีความรู้สึกว่าพอนั่งปุ๊บเนี่ยจิตมันไปอยู่แต่ในถ้ำอะค่ะหลวงพ่อไปอยู่แต่ในถ้ำแล้วถ้ำนั้นลึกด้วยแล้วก็ไกลด้วยแล้วก็เหมือนอยู่คนเดียวว้าเวอะไรเงี้ยแล้วลูกก็รีบออกมาจากถ้ำทั้งที่ยังไม่รู้เลยว่าถ้ำอันนั้นคือที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนลูกมันกลัวค่ะกลัวความมืดแล้วจะถามว่าลูกก็เลยอยากจะทราบว่าการที่เรานั่งธรรมะนั่งสมาธิอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีความรู้สึกว่าหนักด้วยอย่างเงี้ยเราจะออกหรือว่าเราจะนั่งปฏิบัติต่อหรือยังไงคะเดี๋ยวลูกจะฟังทางวิทยุนะคะได้คือสมาธิอย่างโยมนี่ก็คือสมาธิเน้นความสงบเป็นหลักนั่นเองความสงบเป็นหลักเนี่ยเมื่อความสงบเกิดขึ้นเนี่ยตัวมันก็หนักนะเวลาเข้าจะเข้าสมาธิเหมือนตัวหนักๆนะบางครั้งก็ดูเหมือนเบานะแต่บางคนเหมือนหนักหนักในที่นี้เหมือนกับว่าเราแข็งตัวเราจะแข็งมันเป็นธรรมชาติของเขานะมันว่าเวลาเราจะเข้าสมาธิเนี่ยตัวเราจะแข็งทื่อเลยเหมือนหนักๆนะแต่ดูแง่หนึ่งก็เหมือนเบาๆมันเหมือนว่าตัวเรากระดิกไม่ได้มันจะเหมือนก็หนักๆแต่แง่หนึ่งเหมือนกับว่าเราเนี่ยเบากายเบาใจมันพูดยากเหมือนกันตรงนี้นะมันเหมือนคล้ายๆต้องมีทั้งสองอย่าง
ฉะนั้นจิตเราจะเป็นสมาธินั่นแหละมันจะเป็นอย่างนี้เริ่มจะเป็นสมาธิก็จะเริ่มจะรวมตัวก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนทำสมาธิอย่างนี้บ่อยๆก็จะมักจะมีนิมิตอย่างนั้นแหละอย่างที่โยมว่านั่นแหละซึ่งนิมิตเหล่านั้นน่ะไม่มีประมาณแต่โยมก็กลัวนะกลัวว่าจะไปแล้วมันมืดหรือว่ากลัวมีอะไรแล้วจะไปเห็นอะไรทำนองนั้นก็หวั่นประหวั่นพันพึงว่าถ้าเราทำไปเนี่ยกลัวจะไปอะไรต่ออะไรที่ไม่ดีหรือว่าไปลักษณะที่ไม่แน่ใจว่าจะไปแล้วจะมีผลดีผลร้ายต่อมาว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรนะถ้าในความรู้สึกประมาณว่าไม่อยากให้ทำเท่าไหร่ตรงนั้นเพราะสมาธินิ่งๆเนี่ยก็นิ่งได้อยู่นะความจริงแล้วเนี่ยนิ่งอย่างนี้เนี่ยเราทำเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าเราอยากจะมาเจริญสติปัฏฐาน4กันในอริยมรรคกันดีกว่ายิ่งเราเจริญสติปัฏฐาน4อริยมรรคเนี่ยสมาธิอย่างโยมว่าเนี่ยเยอะเลยเกิดขึ้นเยอะเลยเกิดเยอะอยู่แล้วฌานก็มาญาณก็มายิ่งฌานยิ่งมาใหญ่เลยมาทำไม่กี่นักมากน้อยก็เกิดฌานนะทำไปแล้วญาณก็เกิดใจเลยก็เราถ้าเกิดเรายังไม่แวะเลยนะเราเห็นว่ามันไปนิ่งอยู่เฉยๆก็เสียเวลานะก็สบายได้แต่สบายแหละแต่ว่าความสบายทำให้เราเนี่ยถ่วงเวลาเราที่จะรู้อะไรมากๆขึ้นไปฉะนั้นอยากจะให้มาพิจารณาร่างกายมากกว่านะพูดตรงๆเถอะว่าพิจารณาร่างกายเราเป็นอสุภะพิจารณาตัวเองเป็นซากศพเน้นการเดินมากกว่าไม่ใช่การนั่งถ้านั่งแล้วมันก็จะทำสมาธิไปฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ลองไปพิจารณาดูก็แล้วกันเนาะตรงเห็นถ้ำเห็นอะไรมันก็มีไม่มีประมาณหรอกมันก็เห็นไปเรื่อยเราจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าสมาธิเน้นความสงบเนี่ยมันก็สงบได้อย่างนั้นแหละแล้วก็กิเลสก็ละไม่ได้นะลองไปพิจารณาดูให้พิจารณาเหมือนที่หลายๆคนที่ส่งอารมณ์หรือส่งธรรมะให้มาฟังแล้วเนี่ยที่เราจะต้องทำตามที่หลายๆคนพูดนะอาตมาก็พูดแล้วหลายคนก็ส่งการบ้านมานะก็มีสายเข้ามานะสายต่อไปนะครับ มาจากสงขลาโยมสมควรอาเจริญสุขโยมครับมรดกการอาจารย์นักสองครับเจริญพรเจริญพรว่าไงโยมสมควรเป็นไงบ้างก็วันพ่อกฐินขออภัยอาจารย์ด้วยนะครับที่ไม่ได้กราบลาด้วยตัวเองครับไม่เป็นไรคนเยอะเนาะไม่เป็นไรก็คนที่ลงมากดก็นัดรถไว้มาพบกันที่สุขินบ่ายสองโมงครับต้องลงมาก่อนไม่เป็นไรเข้าใจคนเยอะแล้วอีกเรื่องนึงก็เรื่องที่งานนะครับผมในใจนึกลุ้นว่างานอาจารย์จะผ่านได้แล้วพอวันที่อาจารย์สั่งให้คนตายก็มีความเชื่องานนี้เสร็จแล้วเสร็จแน่จบแน่ตอนนั้นก็ไม่มีความแน่มั่นใจเลยจ้ะแล้วก็เรื่องปฏิบัตินะครับตอนนี้ผมก็ปฏิบัติทั้งคืนนะครับตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างนะครับแล้วก็บางวันเหมือนกับความสำเร็จจะอยู่แค่เอื้อมนะครับอย่างนั้นแหละได้ทำยิ่งมากยิ่งดีวันนี้ของมันก่อนมาหายไปไหนหมดแต่มันมีอะไรมาปิดบังขวางกั้นเยอะเกินนะครับจ้ะอะไรขวางกั้นนะเพราะผมว่าวันนี้ครับปฏิบัติเหมือนความสำเร็จจะเห็นอยู่แค่เอื้อมจะถึงอาจารย์อย่างนั้นแหละก็อย่างนั้นแหละเนาะวันนี้มันมีอะไรมาขวางว่ามันไม่เหมือนมันก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีอุปสรรคอะไรมาขวางที่จิตมันไม่ดื้อแล้วก็มันเป็นอาการของจิตเองโยมไม่เป็นไรมันมีบ้างดูเหมือนว่าจะขวางจะครอบเดี๋ยวเขาก็หายเองมันจะเป็นอาการบางจังหวะบางครั้งบางคราวจะมีบางการที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าจิตหดหู่โยมที่เราลุกไล่หรือว่าทำความเพียรมากๆไปเนี่ยมันจะมีคำว่าหดหู่ขึ้นมาทำให้เราเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราวันก่อนๆเนี่ยเราทำเหมือนจะว่าอยู่แค่เอื้อมเนี่ยแต่วันหนึ่งเนี่ยบางครั้งเอ๊ะเหมือนกับว่าจะไกลออกไปแล้วเหมือนกับว่าเราจะถึงตรงนั้นไหมเนี่ยมันจะเป็นอาการที่จิตเราถูกใช้งานมามากแล้วก็ล้าแล้วก็หดหู่มันจะมีแต่ว่ามันเป็นอาการของจิตโยมยังไงโยมไปได้โยมนะแต่ว่ามันมีอาการนะครับอาจารย์มันมีอาการบ้างช่วงแรกๆครับเหมือนกับพี่เราอยู่ในห้องอะครับมีไฟอยู่สองดวงครับคือดวงกลางดวงใหญ่ครับแล้วก็ดวงเล็กคือดวงที่หัวเตียงครับช่วงพิจารณาไปชั่วโมงที่1ถึงชั่วโมงที่10เนี่ยเหมือนไฟกลางห้องมันจะสว่างนะครับแต่พอไปชั่วโมงที่10หรือ11เนี่ยคล้ายๆไฟกลางห้องมันจะดับเหลือแต่ไฟหัวเตียงทําเป็นกายมันก็เห็นแบบตื้อๆอย่างนั้นนะครับ
หาความสว่างชัดเหมือนแรกๆไม่มีมันเป็นบางโอกาสเท่านั้นเองจิตเราล้าโยมจิตเราล้าเราใช้งานมากมันมีบ้างมันมีบ้างตรงนั้นน่ะมีนักปฏิบัติเนี่ยมันจะมีเป็นบางจังหวะจังหวะแล้วก็ไม่ใช่ว่ามีตลอดนะจะมีเป็นระยะหนึ่งแล้วก็เราทำอะไรไม่ได้เลยพิจารณาก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เหมือนทรงอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะเขาเรียกว่าจิตหดหู่โยมจิตหดหู่คือเขาก็ต้องมีอาการของเขาให้ออกมาบ้างเหมือนกับว่าเราชกข้างเดียวมานานเนี่ยเขาก็ต้องมีชกบ้างแบบนั้นเลยมันมีบ้างเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเจ็ดหดหูนี่เราก็ประคองไปกันแล้วกันประคองไปมันไม่สว่างก็ไม่เป็นไรมันเหมือนก่อนจะรีบรีกว่าเมื่อก่อนก็ไม่เป็นไรจะเจิดจ้าก็ไม่เป็นไรเขาจะเป็นอยู่ระยะหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะหายแต่เราก็จะเสียเราระหว่างที่เราทำอะไรไม่ได้เราก็พยายามคาภาพไว้คาภาพไว้เมื่อเราพิจารณาก็ไม่ไปก็ช่างเถอะคาภาพไว้แล้วก็เฉยเฉยไว้ไม่ต้องพิจารณาอะไรเฉยไว้ไปเรื่อยๆสักวันสองวันสามวันเดี๋ยวเขาก็หายแล้วเขาอยากจะเหมือนจะแค่เอื้อมอีกละตอนนี้จะแค่เอื้อมอีกละจะเป็นอย่างนั้นแหละจะเป็นอย่างนั้นได้ยอมได้อยู่แล้วมันเป็นบางโอกาสเท่านั้นเองเราต้องมาตรการอาจารย์ละครับสาธุนะให้กำลังใจเนาะทำเนาะยิ่งๆขึ้นไปมีกำลังทำให้มากโยมก็ถือว่าเรายังมีกำลังได้ก็ทำให้มากเลยเพราะว่าเราจะไม่ทันชีวิตเราเนี่ยก็เหมือนดูเหมือนว่ามันภารกิจมันใหญ่อะนะกลัวจะไม่ทันทำนะคือเวลาเราล่วงรับได้เนี่ยเราจะได้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ยิ่งพ้นไปได้ก็ยิ่งดีถ้าไม่พ้นเนี่ยขอให้ใกล้หน่อยมันก็เหมือนกับว่ากลัวจะต่ำกลัวจะไม่ใหญ่พอเนี่ยก็ทำให้เรานี่อาจจะ ไม่พอใจในผลที่เราอบรมนั้นว่าน่าจะได้มากกว่านี้แต่ยังไงก็ชื่นชื่อว่าได้อยู่แล้วนะได้แต่จะได้ระดับไหนได้มากน้อยยังไงก็เราก็อยากได้มากไว้ก่อนนะอันนั้นชีวิตที่เรามีอยู่นี้ก็เหมือนกับว่าเราจะต้องชะล่าใจไม่ได้เราต้องตักตวงเอาเต็มที่นะการหดหู่ของใจนี้มีไม่ใช่ไม่มีท่านพูดถึงว่าพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าบางคราวนี้จิตหดหู่บางคราวจิตฟุ้งซ่านจะมีอยู่นักปฏิบัติธรรมที่มีที่อบรมในลักษณะในสติปัฏฐานเนี่ยทีนี้ว่าจิตทั้งสองนี้จะแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวมีโอกาสจะเล่าให้ฟังเนาะก็มีสายเข้ามามีสายมาจากกทม.นะครับโยมทิพวรรณอาจารย์เริ่มสุขโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองท่านนะคะเจริญพรค่ะหลวงพ่อคะลูกอยากจะมีปัญหาถามค่ะเพราะว่าก่อนนั้นอ่ะก็ลูกก็ปฏิบัติมาพักหนึ่งแล้วเมื่อก่อนนั้นลูกก็แบบว่าใช้แบบพุทโธค่ะพุทโธแล้วก็จิตมันก็นิ่งเมื่อประมาณปีที่แล้วอะค่ะลูกเริ่มปฏิบัติแล้วทีนี้แบบว่าพอดีสามีของลูกเสียแล้วลูกก็รู้สึกว่าแบบมันเหมือนว้าเหวแล้วก็กุ้มใจอะไรอย่างงู้นอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆว่าเราจะต้องคอยดูแลลูกแบบเป็นทั้งพ่อทั้งแม่แล้วจิตใจมันก็ไม่สบายใจไม่อยากไปไหนไม่อยากอะไรเลยแล้วสุดท้ายลูกก็มาปฏิบัติธรรมใช้คำว่าพุทโธแล้วลูกปฏิบัติไปพักหนึ่งก็รู้สึกว่าจิตเริ่มดีขึ้นลูกก็แบบว่ามีไปนู่นมั่งไปนี่มั่งจิตมันก็ดีขึ้นแล้วพอมาพักหลังนี่มันแบบตอนนั้นแบบว่าลูกก็ฟังของหลวงพ่อตั้งนานแล้วนะคะที่เกี่ยวกับว่าให้ดูกายอะค่ะลูกก็ทำทีนี้ไม่รู้พักนี้มันเป็นยังไงไม่รู้ลูกดูกายก็ดูแล้วดูไม่รู้เรื่องอย่างเมื่อคืนนี้ลูกนั่งตั้งนานก็แบบใช้พุทโธจับที่จมูกจับไปแล้วมันก็เหมือนเบื่อก็มาเอาไอ้ตรงที่ใช้จับร่างกายเราอะค่ะก็คิดถึงตอนเด็กๆคิดถึงตอนเราโตคิดถึงตอนนี้เราแก่แล้วแล้วก็คิดถึงว่าอีกหน่อยเราก็ต้องตายแล้วก็ต้องคิดถึงผมศีรษะมันร่วงตามันก็จะโบ๋อะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดไปคิดมาแล้วโอ้ลูกมันสับสนมากเลยหลวงพ่อไม่รู้ลูกเป็นอะไรก็ไม่รู้ทั้งที่แบบพูดถึงตอนนั้นลูกก็นิ่งนะคะไม่ได้คิดถึงอย่างอื่นเลย
แล้ววันนี้ลูกก็ทำอีกวันนี้พอดีแบบไม่มีคนอยู่บ้านลูกอยู่บ้านคนเดียวลูกนั่ง2ชั่วโมงเนี่ยนั่งก็คิดไปวนไปวนมาอยู่แต่ตรงนี้ค่ะแบบทำแล้วมันเหมือนไม่ได้เลยหลวงพ่อลูกอยากจะให้หลวงพ่อช่วยนี่แนะนำหน่อยว่ามันผิดตรงไหนหรือลูกต้องทำยังไงมั่งหรือต้องใช้ทำยังไงนะเจ้าค่ะเดี๋ยวลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะได้กราบนมัสการก็คือโยมทำพุทโธแล้วเน้นจิตนิ่งนั่นเองมาตลอดนะทีนี้อย่างที่ตมาเคยพูดนะการที่เราทำพุทโธหรือจิตนิ่งเนี่ยมันเป็นทางผ่านทางผ่านที่เราทำทุกคนก็ต้องผ่านตรงนี้ก่อนแต่ว่าทางผ่านเนี่ยมันต้องมีทางที่ว่าสูงขึ้นไปอีกซึ่งโยมก็ยังไม่ได้ทำฉะนั้นการที่โยมไม่ได้ทำตรงนั้นเองจึงเป็นผลให้ทุกวันนี้ถึงได้ว้าวุ่นแล้วก็เป็นการวกวนสับสนถึงแม้โยมจะพิจารณาว่าเราเป็นเด็กอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นสัญญาที่บ่งบอกถึงจิตออกไปข้างนอกเหมือนเราตั้งภาพไปลักษณะเหมือนข้างนอกว่าตอนเด็กเราทำยังไงแต่โยมไม่เน้นกายปัจจุบันไม่ได้เอากายปัจจุบันเป็นหลักหรือเป็นสมรภูมิหรือเป็นสนามที่เราจะต้องลงไปศึกษาค้นคว้าตรงนั้นฉะนั้นโยมตั้งจิตไว้ถึงแม้จะพิจารณาด้วยความเราตายผมร่วงตาโบอะไรแต่มันเป็นการตั้งเลื่อนลอยตั้งไม่ใช่อยู่ในกายนี้ไม่ได้ตั้งที่ว่าตาของเราจริงๆผมหงอกของเราก็ไม่ได้ตั้งที่ผมจริงๆไม่ได้ตั้งที่อาการ32เราจริงๆมันเหมือนตั้งลอยๆฉะนั้นการนำมาพิจารณาแบบนั้นจึงไม่ใช่ทางที่จะเป็นสติปัฏฐาน4อย่างที่เขาทำกันทำให้โยมเนี่ยฟุ้งแล้วก็สับสนอันนี้เป็นของแน่นอนอยู่แล้วต้องเป็นเพราะโยมเลื่อนลอยแล้วสมาธิที่เราพุทโธนิ่งนั้นมันเป็นการสงบชั่วขณะเท่านั้นเองมันเป็นอุบายที่เราทำแล้วเพื่อจิตเนี่ยสงบคำว่าสงบก็คือสงบแต่ภายในกิเลสเรายังละตัวตนไม่ได้ละกิเลสไม่ได้ฉะนั้นเรายังละกิเลสไม่ได้ก็ละตัวตนไม่ได้เนี่ยเราจะต้องมาแจ้งในร่างกายนี้เหมือนหลายคนที่เจริญสติปัฏฐานฉะนั้นสติปัฏฐานโยมไม่ได้ทำเลยแน่นอนแล้วว่าโยมจะสับสนอย่างนี้มันเป็นผลที่จะต้องเกิดอยู่แล้วนะตอนนี้ขอแนะนำว่าถ้าปัญหาทุกอย่างที่เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจะขี้คายลงได้เนี่ยให้โยมนึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะก็ดีเป็นร่างสดก็ได้ให้เราชำแหละดูในตัวเราไม่ชำแหละก็ได้ให้จิตไล่ไปในอาการ32ของเราแต่ไม่ต้องนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้หนักเดินจะดีนะนั่งแล้วมันคอยจะไปนิ่งอยู่ตรงที่เราคำบริกรรมของเราตรงนั้นไอ้ตรงที่เราทำแล้วนิ่งเนี่ยที่ว่าเราบริกรรมนั้นตรงนั้นวางไว้ก่อนเพราะเราทำมาเยอะมากแล้วเราไม่ก้าวขึ้นไปตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นทางผ่านทางผ่านที่เราจะก้าวขึ้นต่อไปแต่เราไม่เคยก้าวเลยเราผ่านแล้วเรามาตรงนี้แล้วเราไม่ก้าวไปไหนเลยมันก็เหมือนว่าไม่ผ่านเลยมาอยู่แช่อยู่ตรงนั้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ในสมาธิเหล่านี้เนี่ยมันเป็นทางผ่านของนักปฏิบัติแต่เราเนี่ยไม่ได้ก้าวขึ้นไปมันก็ไม่ได้ผ่านอะไรมันก็อยู่ตรงนั้นทำให้เราเนี่ยตันนะก็เรียกว่าตันไม่รู้จะไปทางไหนมาอย่างไหนก็สับสนฉะนั้นขอแนะนำให้พิจารณาตัวให้มากนั้นแล้วก็เอากระตักตัวเราจริงๆร่างกายนี้จริงๆไม่ใช่เราร่างเด็กๆโน้นสมัยโน้นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เอาร่างปัจจุบันเช่นว่าโยมเนี่ยนึกถึงผมโยมก็อยู่ในผมจริงๆของโยมขนก็ได้เล็บก็ได้ฟันก็ได้หนังก็ได้ถ้านึกไม่ออกเอามือคำดูแล้วนึกไปด้วยคำไปด้วยนึกไปด้วยก็ได้แล้วไม่เห็นก็สมมติว่าเราคำไปนะสีสันเราเคยส่องกระจกเรารูปพรรณสันฐานเราเป็นยังไงเอามือช่วยก็ได้อันนี้ไม่มีในหลักสูตรนะแต่มันเป็นอุบายได้แต่ต่อไปเราชำนาญมือไม่ต้องคำหรอกเช่นว่าเราลูบแขนไปลูบขาไปนึกไปคำไปบีบไปคำไปอันนี้กระดูกเรานั่นนี่เนื้อนั่นนี่เอ็นคือเรานึกลอยๆมันนึกไม่ออกแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเรานึกตรงนั้นก็ไม่รู้สึกตัวว่าตรงจิตเราอยู่ตรงนั้นฉะนั้นมือก็ช่วยได้บางคนนึกไปจิตก็ไล่ไปแล้วก็จะเริ่มสงบอย่างนี้ก็เป็นอุบายบางคนนึกไปนานๆมันด้านมันดื้อหยิกเอาเลยก็มีบางคนก็หยิกให้มันรู้ตัวจิตก็กลับไม่หยิกมันก็ลอยไปอีกอย่างเงี้ยแต่มันจะทุรักทุเลใหม่ๆการทำเนี่ยเราก็จะทุรักทุเลแต่นานๆก็จะได้แล้วต่อไปก็จะชำนาญเลยพวกนี้เป็นอุบายหมด
หรือเราจะไม่ใช้มือลูบก็ได้นึกถึงตัวเองสมมติเช่นว่าเราไปเห็นหนังสือในหลวงตาก็ได้หนังสือที่ตมาเขียนก็ได้หรือเราไปเห็นศพในโรงพยาบาลก็ได้เห็นคนป่วยคนอะไรเราจำได้นะจำได้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานแล้วทำน่ะจะทำน้อยทำทั้งกลางวันกลางคืนเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำเราจะทำด้วยอุบายเหล่านี้อยู่เสมอจะมาว่าโยมแก้ปัญหาของโยมได้แน่นอนยังไงก็ลองทำดูลองพิจารณาดูด้อนแล้วก็ยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันลองไปทำดูถ้าทำอย่างเดิมมันก็ได้ผลอย่างเดิมมันจะไม่ดีถ้าโยมไม่เปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละนะจะแก้ไขอะไรไม่ได้ลองดูเนาะยังไงก็ลองดูก็มีสายมาจากขอนแก่นนะครับโยมสิริวันอาจารย์สุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปละค่ะหนูก็เคยโทรถามเหรียญครั้งหนึ่งละค่ะทีนี้ก็เลยเจอแต่ถามท่านหลวงพ่อทั้งสองรูปละค่ะว่าหนูก็ปฏิบัติมานานแล้วแหละก็ทำอยู่ที่บ้านของตัวเองนะคะช่วงนี้ก็เป็นเวลาเราสวดมนต์นั่นแหละค่ะไม่รู้ว่าเป็นเราก็ไม่ได้คิดนะคะท่านหลวงพ่อแต่ทำไมเราถึงเห็นแสงมาอีกนะคะก็ไม่เข้าใจกันขณะที่เราสวดมนต์อยู่นะคะเห็นแสงเหรอเป็นลักษณะลอยมาทางทิศทางฝั่งทางซ้ายมือของเราเวลาหนูสวดมนต์จะหันหน้าไปทางทิศตะวันแต่ทิ้งพระของหนูมันจะหันไปทางทิศตะวันออกแต่หนูหันหน้าไปทางทิศตะวันตกใช่ไหมคะทีนี้แสงจะลอยมาทางซ้ายมือของหนูแล้วก็ด้านขวามือของหนูนะคะจะลอยอยู่นี้แล้วก็ลอยขึ้นไปบนศีรษะของหนูนะคะจะสว่างสวยเลยนะคะไม่รู้เป็นยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแสงตัวนี้มาได้ยังไงไม่ได้คิดนะคะโยมอย่าใส่ใจตรงนั้นดีกว่าโยมรับรู้อย่างไม่รับรู้อย่างเดียวว่ามันมีอย่างเงี้ยเราไม่ต้องว่ารู้มันเป็นอะไรรับรู้อย่างเดียวโยมอยู่ห่างพัดลมหน่อยเนาะเพราะเสียงมันเข้ามาลมเข้ามาในเสียงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้อย่างที่ตมาเคยพูดนะว่าเราทำสมาธิมันก็เห็นโน่นเห็นนี่นะมันไม่มีจบนะโยมท่านมันก็ว่าทำแล้วมันมีเรื่อยแล้วก็ถามว่ามีเป็นอะไรเนี่ยตมาส่วนมากจะไม่ตอบเลยเราก็รับรู้อย่างเดียวเหมือนกับว่ารู้ไว้ใช่ว่าไปเหมือนกับว่าสมมติว่าเราให้คนคนหนึ่งเนี่ยไปทางนี้เนี่ยเวลาระหว่างที่ว่าเดินทางไปเนี่ยเขาไปเห็นดอกไม้บ้างไปเห็นอะไรข้างทางเขาถามเนี่ยมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าบรรยากาศสองข้างทางฉะนั้นบรรยากาศสองข้างทางจะมีอะไรเห็นอะไรก็เฉยๆไว้รับรู้ไว้อย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรมันมีลักษณะว่าจิตมันก็สร้างสารพัดขึ้นมาจะแสงสว่างก็ได้จะเห็นนู่นเห็นเป็นสีลุงสีเขียวสีอะไรก็ช่างเถอะเราถือว่าการปฏิบัตินั่นเป็นทางผ่านมันเป็นบรรยากาศสองข้างทางแต่จุดหมายของเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นจุดหมายของเราทำยังไงเราจะละกิเลสอย่างเงี้ยคือจุดหมายของเราตั้งไว้ว่าเราจะละกิเลสยังไงแต่ระหว่างที่เราจะละนั่นระหว่างนั้นเราเดินไปเจออะไรก็รับรู้อย่างเดียวรู้ไว้ใช่ว่าอย่างเดียวอย่างนี้แหละถึงจะดีฉะนั้นโยมก็รับรู้ไว้กันแล้วกันว่าสว่างสว่างอะไรก็ไม่รู้สว่างไปอันนี้จะดีกว่านะหรือว่ามันเป็นบรรยากาศก็แล้วกันเนาะมันไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่ามันมีมากมายในการที่มันเขาเรียกว่าตอบไม่สิ้นสุดนะเพราะว่าคนไหนก็สามารถจะเห็นหมดเน้นนี่มันไม่มีอะไรที่คำตอบที่จะยุติได้ตรงนั้นเขาเรียกว่าทางผ่านนะมันเป็นประสบการณ์หรือมันเป็นบรรยากาศที่คนปฏิบัติก็มักจะมีบ้างอย่างเงี้ยเราก็รับรู้อย่างเดียวว่ามันมีแต่ว่าไม่รู้ว่าอะไรก็ช่างเถอะอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าจุดหมายเราจะต้องไปเห็นตรงนี้และจุดหมายของเราก็คือละกิเลสตรงนั้นละกิเลสนั้นเรื่องใหญ่ฉะนั้นกิเลสทั้งหลายก็คือเห็นตัวเองนะเราก็ไม่ต้องใส่ใจแสงขนาดหลายคนที่บอกแสงโน่นแสงนี่เป็นเหมือนฟ้าแลบพระธรรมายังบอกไม่ใส่ใจเลยให้เห็นตัวเองอย่างเดียวเอาเป็นว่าตามนี้ก็แล้วกันเนาะแต่ตอนนี้เวลาเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะอีกประมาณ 7-8 นาทีก็ยังมีพอได้อยู่นะถามได้อยู่ก็พูดให้เห็นว่าคนเราเนี่ยทำการพิจารณาตัวเราเนี่ยถ้าพิจารณามากๆเนี่ยเราก็เหมือนกับว่านิพพานอยู่แค่เอื้อมอย่างโยมสมควรว่านั่นแหละมันเหมือนว่านิพพานไม่ไกลเราแต่ยังไงก็ความรู้สึกนะความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นแต่บางครั้งเนี่ยมันมีใจที่บอกว่าหดหู่ก็มีฟุ้งซ่านก็มีเนี่ยมันจะมีอยู่เลยระหว่าง
ฉะนั้นพระเจ้ากล่าวถึงว่าหดหู่ก็ดีพุ่งซ่านก็ดีเนี่ยจะเกิดเป็นระยะระยะแต่นักปฏิบัติก็แก้ได้ท่านเปรียบมันว่าจิตที่หดหู่นี่เหมือนไฟดวงน้อยท่านเปรียบเหมือนว่าความพุ่งซ่านเนี่ยเปรียบเหมือนไฟลุกโชนไฟที่เราเคยก่อไว้เนี่ยเวลามันจะน้อยมันจะริบหรี่เนี่ยจะทำยังไงกลัวมันจะดับท่านก็บอกว่าต้องเอาหญ้าแห้งใส่เอาไม้แห้งใส่ไม้เล็กๆแห้งไม้แห้งใส่อันเนี้ยไฟถึงจะลุกขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าไฟดวงน้อยอยู่แล้วเนี่ยเราจะเอาน้ำไปพรมเอาฝุ่นไปลดเอาไม้สดไปใส่ไม้ใบไม้สดหรือใบไม้สดไปใส่หญ้าสดไปใส่มันก็จะดับอย่างเงี้ยท่านรู้ว่าจิตหดหู่เนี่ยควรจะยังเขาเรียกว่าทำโพชฌงค์สามอย่างที่จะไปแก้จิตหดหู่ได้ก็คือสติสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์แล้วก็วิริยะสัมโพชฌงค์จะไปแก้จิตหดหู่เนี่ยให้จิตที่ดีขึ้นมาได้ถ้าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยเขาต้องใช้โพชฌงค์อีกสามตัวใช้เขาเรียกว่า จิตหดหู่ก่อนว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์แล้วก็ปิติสัมโพชฌงค์สามอย่างนี้เนี่ยจะเป็นแก้จิตหดหู่ส่วนจิตที่ฟุ้งซ่านเนี่ยก็มีโพชฌงค์สามข้อที่ไปแก้ก็คือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ส่วนสติสัมโพชฌงค์นั้นใช้ทุกการทุกเวลาทุกกรณีฉะนั้นโพชฌงค์7สามอย่างใช้จิตหดหู่อีก3อย่างใช้จิตพุ่งสั้นและส่วนสติใช้ทุกกรณีใช้ทุกอย่างฉะนั้นถามว่าจิตหดหู่ใช้โพชฌงค์3อย่างเนี่ยทำยังไงก็เปรียบเหมือนเมื่อกี้ว่าไฟดวงน้อยเนี่ยเราจะให้ปลุกขึ้นมาเนี่ยฉะนั้นจิตหดหู่นั้นมันมีบ้างนะบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าจิตเราหดหู่เนี่ยเราจะแก้ด้วยวิธีว่าถ้าจิตเราไม่ควรแก่การงานทั้งๆที่ก่อนหน้าเนี่ยรู้เหมือนว่านิพพานอยู่แค่เอื้อมราบรื่นดีมากแต่เมื่อถึงที่ที่หนึ่งเนี่ยเราจะมีความหดหู่และจิตเราจะนิ่งแล้วจิตเราจะไม่ไปนะไม่ก้าวหน้าแล้วก็จะเหมือนล้านะจิตมันล้านะจิตมันเหนื่อยมันล้านะแล้วเวลาพิจารณาพาเขาพิจารณาเนี่ยเขาจะไม่ไปแล้วมันเหมือนฝืดอ่ะมันฝืดมันไม่คล่องตัวฉะนั้นพุทธเจ้าสอนให้เห็นว่าตรงนี้เป็นธรรมเป็นเหมือนไฟดวงน้อยเนี่ยท่านให้ที่แรกธรรมวิจยะธรรมโพชฌงค์ก่อนก็คือการเฟ้นหาอุบายอันไหนอันหนึ่งที่แยบยลมากๆเนี่ยเข้าไปแก้อุบายใดที่เราเคยได้ผลแต่ไม่ได้ผลในขณะนั้นเนี่ยถือว่าเราต้องเปลี่ยนอุบายแล้วล่ะเปลี่ยนมากไปเนี่ยเราสามารถจะสะกิดจิตที่หดหู่นั้นขึ้นมาอีกได้อีกก็คือธรรมวิจยะนี่เป็นตัวเฟ้นหาอุบายแล้วก็วิริยะนี่คือความเพียรต้องมีแล้วก็อย่างเมื่ออุบายดีปิติมันจะเกิดแล้วจะแก้จิตหดหู่ได้ส่วนเวลาทำแล้วเนี่ยหดหู่ด้วยแต่เวลาพิจารณาเนี่ยฟุ้งเลยอันนั้นหดหู่แต่ไม่ฟุ้งแต่ว่ามันเหมือนไม่ไปไม่ฟุ้งแต่ก็ไม่ไปอย่างเงี้ยมันเหมือนไม่ไปมันอืดอันนั้นหดหู่แต่อันนี้ฟุ้งซ่านหดหู่แต่ฟุ้งซ่านด้วยคือพิจารณาแล้วฟุ้งโดยที่ว่าหาที่ลงไม่ได้ท่านเปรียบเหมือนว่าไฟลุกโชนถ้าเราฟุ้งแล้วเนี่ยขอให้เราเลิกพิจารณาเลยห้ามพิจารณาเลยให้นิ่งอยู่เฉยๆแล้วก็ประคองจิตนิ่งไว้แล้วก็บอกตัวเองว่าอย่าฟุ้งแล้วก็นิ่งขาห้ามพิจารณาแล้วก็ไม่ควรเข้าสมาธิลึกให้ขาไว้แล้วก็พยายามบอกตัวเองว่าอย่าฟุ้งแล้วจิตมันจะนิ่งลงไปอันนี้เปรียบเหมือนว่าไฟลุกโชนนะไฟลุกโชนเนี่ยท่านให้เอาไม่ควรเอาหญ้าแห้งใส่ไม่ควรเอากิ่งไม้แห้งใส่ไม่ควรเอาหญ้าเอาฟืนแห้งใส่ควรจะเอาฝุ่นลดหน่อยหรือน้ำลดหน่อยหรือเอาใบไม้สดหรือหญ้าสดใส่หน่อยไฟก็จะสงบลงถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวและฟุ้งเนี่ยกรณีนี้เนี่ยให้นิ่งอย่างเดียวถ้านิ่งอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็วางเฉยไว้อย่าพิจารณาเฉยๆไว้เขาเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์
แล้วจะแก้จิตที่ฟุ้งซ่านได้ฉะนั้นโยมสมควรลองพิจารณาดูนะว่าเราหดหู่เนี่ยต้องหาอุบายใหม่ดูอุบายที่เราเคยใช้เนี่ยตอนนี้ใช้ไม่ได้ละเราต้องหาดูถ้าหดหู่แล้วใช้อุบายแล้วฟุ้งด้วยเนี่ยมันเป็นอีกกรณีหนึ่งมันมีการหดหู่ด้วยฟุ้งแล้วหดหู่เฉยๆไม่ฟุ้งก็มีแต่มันไม่ไปไม่ฟุ้งแต่ไม่ไปแต่หดหู่แล้วฟุ้งแล้วไปอันนั้นอีกอย่างนึงอันนั้นไปอย่างนึงแล้วก็อุบายไหนไม่เอาทางนั้นถ้าอย่างนั้นให้สงบอย่างเดียวแต่ก็ไม่ควรเข้าไปในสมาธินะให้แค่ดูลมหายใจไว้ก็ได้แล้วก็คาภาพไว้สุดท้ายเราก็จะกลับมาปกติได้วันนี้เวลาเราก็หมดพอดีนะก็วันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมและข้อแนะนำในรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ 100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็ขอโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรมาทุกสายในวันนี้ขออนุโมทนาอาจารย์ก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญของทีวีใบนี้